أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนการสอนของทางเพจอินมุนนาฟิยะนะครับก็ในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปพิเศษหรือว่าเป็นเทปพิเศษที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงอะกีดะห์นะครับอะกีดะห์หรือความเชื่อที่เกี่ยวกับอัสมาวะซิฟาตพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีท่านอาจารย์อีกท่านนึงนะครับเชิญครับท่านอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนอะซีมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีอัจมะอีนมาบะร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียะฟะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวันนี้นะครับตัวกับผมเองนะครับอะดินแล้วก็อาจารย์ฟาตินเนี่ยนะครับผมมีเรื่องที่จะมานําเสนอพี่น้องนะครับทางบ้านหลายท่านด้วยกันวันนี้หัวข้อของเรานะครับก็คือหัวข้อในเรื่องของอัตตัฟวีดนะครับอัตตัฟวีดลงท้ายด้วยตัวดอทนะครับพี่น้องตัวดอทนี่ก็คือถ้าหากว่าออกเสียงนี่ก็ต้องมีแก้มต้องพองนิดนึงนะอันนี้ในหลักของมะคอริจุนฮุรูฟการอ่านฐานเกิดเสียงนะครับของอักษรภาษาอาหรับอัตตัฟวีดอัตตัฟวีดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอะกีดะห์ที่สำคัญนะครับสำคัญยังไงครับพี่น้องสำคัญที่จะต้องอธิบายเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยที่อยู่ในแวดวงของวิชาการในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยนะครับมักจะได้ยินเพียงแค่การตะวีนพี่น้องครับคือถ้าหากว่าพูดกันนะครับพูดกันให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือในหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับการที่เราเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในคนหนึ่งในที่ผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนในเรื่องของหลักอะกีดะห์คําว่าหลักอะกีดะห์เนี่ยนะครับก็มีหลากหลายอย่างด้วยกันนะครับถ้าหากว่าพี่น้องได้ติดตามการสอนของตัวของผมเองที่ได้อธิบายหนังสือในเรื่องของในเรื่องของการกฎต่างๆในการเข้าใจอัสมาวะซิฟาตนะครับคุณและลักษณะหรือพระนามของอัลเลาะห์แล้วก็คุณและลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับของเชคอุซัยมีนเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นถึงความในคลิปแรกๆเนี่ยผมก็อธิบายถึงความสำคัญแล้วก็ทางอาจารย์อานัสนะครับก็ได้อธิบายในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการเรียนอัตตอฮีดไปแล้วนะครับซึ่งพี่น้องครับในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอะกีดะห์ถ้าหากว่าอะกีดะห์ไม่สำคัญนะครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องละหมาด5เวลาเนี่ยพี่น้องจะได้เข้าสวรรค์อย่างเดียวใช่ครับถ้าพูดในภาพรวมเนี่ยพี่น้องการละหมาด5เวลานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ละหมาดนั้นใช้ได้นะครับเป็นที่ตอบรับเป็นอามานอิบาดะห์ที่ตอบรับหน้าที่อัลเลาะห์เนี่ยก็คือการมีหลักศรัทธาหรือการมีอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์ด้วยนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่ว่าเรามีน้ำละหมาดอย่างเดียวนะเราก็ต้องมีอะกีดะห์ซึ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับจะมาละหมาดอัลเลาะห์ก็ไม่รับใช่ไหมอันนี้เราเข้าใจกันอันนี้เข้าใจอธิบายกันง่ายๆแต่ที่นี่เนี่ยในหลักการอิสลามเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงนะครับพี่น้องในเรื่องของการเข้าใจในการรู้จักอัลเลาะห์นะครับในการรู้จักอัลเลาะห์ที่นี่แหละการรู้จักอัลเลาะห์เนี่ยก็มีหลากหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอัตตอฮีดมีกี่แบบมี3แบบอย่างที่เราเคยอธิบายให้พี่น้องได้ฟังกันในตอนต้นหมายถึงว่าทางอาจารย์อานัสเองอาจารย์ฟาตินเองนะครับก็เคยอธิบายให้พี่น้องฟังถ้าพี่น้องติดตามการรับชมรายการของเราอย่างต่อเนื่องทีนี้เนี่ยผมตัวกับผมเองกับอาจารย์ฟาตินเองเนี่ยนะครับก็เห็นถึงความสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับความสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการเข้าใจในเรื่องหลักการเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะและพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับว่าชาวอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยมีหลักการเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องเนี่ยได้ดูใน Facebook
ณตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการปล่อยข้อคุมเคืออยู่ในหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งมันมีมานานแล้วละครับพี่น้องแต่ว่าทางเราเนี่ยนะครับก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็คือเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรนะครับเป็นเรื่องที่ควรที่จะเอามาพูดหรือว่าเอามาเน้นย้ำถ้าหากพี่น้องเนี่ยเคยทราบมาก่อนถ้าหากว่าพี่น้องเนี่ยได้ทราบมาก่อนแต่ว่ามันก็มีเรื่องใหม่ๆนะครับที่สอดแทรกเข้ามาหมายความว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของในเรื่องของการเข้าใจในคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลชุดข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษาอาหรับหมายความว่าคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการเนี่ยที่ได้ภาษาอาหรับเนี่ยเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วแต่ที่นี่เนี่ยเมื่อมันถูกแปลออกมาเมื่อมันถูกปล่อยข้อคุมเคือออกมาเนี่ยคนที่ไม่ได้ภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะกลับไปหาอะไรซึ่งผมคิดว่าจุดนี้เองเนี่ยมันยังน้อยไปนะครับหมายถึงว่าข้อคุมเคือการตอบโต้ในเรื่องของข้อคุมเคือในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันยังน้อยไปนะครับก็เลยจะมาถือโอกาสนะครับนำเสนอพี่น้องในเบื้องต้นนะครับนำเสนอพี่น้องในเบื้องต้นแล้วก็พยายามที่จะใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายนะครับใช้พยายามที่จะใช้คำพยายามใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายแล้วก็รวบรัดในการนำเสนอนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็คือจะนำเสนอในเรื่องของอะกีดะฮ์อัตตัฟวีดอะกีดะฮ์ตัฟวีดคืออะไรครับอาจารย์ฟาตินอะกีดะฮ์ตัฟวีดเนี่ยนะครับก็อย่างที่อาจารย์อดินเนี่ยได้เกริ่นไปข้างต้นนะครับว่าหลักความเชื่อที่เกี่ยวกับอัสมะแล้วก็ซิฟัตของพระองค์หรือว่าพระนามแล้วก็คุณลักษณะของของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยของอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เนี่ยนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือตะวีนใช่ไหมอาจารย์ตะวีนหมายถึงว่าฝากอีกฝากหนึ่งอีกฝากหนึ่งนะครับคือเราเนี่ยศรัทธาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีซิฟัตแล้วก็มีอัสมะคือพระนามซิฟัตก็คือลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยยืนยันไปตามนั้นที่พระองค์เนี่ยแล้วก็รอซูลของพระองค์เนี่ยได้บอกนะครับส่วนคําว่าตะวีนหรือว่าตะตีนหรือว่าตัมซีนหรือว่าตัชบีฮ์ต่างๆนานาเหล่าเนี้ยนะครับเป็นกออิดะห์หรือว่าเป็นกฎที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้ตั้งเอาไว้ว่าเราเนี่ยจะศรัทธาอย่างไรหมายความว่าเราเนี่ยจะศรัทธาต่ออัสมะผมขอทับศัพท์ไปเลยนะเราเนี่ยจะศรัทธาต่ออัสมะและซิฟาตโดยที่เราเนี่ยจะไม่นำอัสมาและซิฟาตเนี่ยไปเทียบกับสิ่งถูกสร้างใช่ไหมตัมซีนตัชเบียเนี่ยนะครับเวลาตะตีนเราจะไม่ปฏิเสธซิฟาตต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยคือกออิดะหรือว่ากฎที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้ตั้งเอาไว้มันมีอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าตัฟวีดเนี่ยมาจากคำว่าอะไรฟาวาดออยู่ฟาวาดออยู่ฟาวีดูตัฟวีดอนตัฟวีดในทางด้านลูกอ้อนเนี่ยมาถึงมอบหมายคืนกลับไปหาเจ้าของว่ากันง่ายๆนะตัฟวีดทีนี้พอเอา2คำตัฟวีดกับอัสซิฟัตมาเนี่ยจะแปลว่าคือมอบหมายซิฟัตมอบหมายความหมายของซิฟัตนั้นกลับไปยังผู้พูดนะครับกลับไปยังผู้พูดทีนี้บรรดานักวิชาการเนี่ยได้ให้คำนิยามของตัฟวีดเนี่ยว่าเอาอย่างนี้ก่อนซิฟัตเนี่ยที่พวกตัฟวีดเนี่ยพูดกันเนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าซิฟัตนั้นไม่มีความหมายนะเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าซิฟัตเนี่ยไม่มีความหมายเขาบอกว่ามีความหมายแต่ว่าทำไมไม่รู้ว่าความหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการเนี่ยคืออะไร อันนี้คือข้อที่จริงที่บรรดานักวิชาการเนี่ยบรรดานักวิชาการได้สรุปออกมานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคืออย่างนี้พี่น้องนะครับคือเวลาเราพูดถึงอะกีดะห์ในหลักในเรื่องของความเข้าใจในพระนามของอัลลอฮ์แล้วก็คุณลักษณะของพระองค์เนี่ยนะครับทางอาลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับทำการยืนยันตามที่อัลลอฮ์และท่านและรอซูลเนี่ยได้ยืนยันเอาไว้นะครับและปฏิเสธตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ปฏิเสธเอาไว้นะครับพี่น้องหมายความว่าเวลาเราดูเนี่ยอย่างอายะนะครับในอย่างซูเราะห์ในคลาสนะอาจารย์ครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะอัลลอฮุซอมัดนะครับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นที่กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์เนี่ยทรงเป็นที่หนึ่งอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์เนี่ยทรงเป็นที่พึ่งครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดฟ
พระองค์ทรงไม่บังเกิดและพระองค์ไม่ทรงถูกบังเกิดวาลัมยากุลลาฮูกุฟูวันอาฮัดนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการยืนยันนะครับและการปฏิเสธตามที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้การยืนยันและปฏิเสธตามที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เราจะไม่กล่าวไปอื่นนอกเหนือจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าข้อคุมเคือที่เราจะต้องการที่จะคลี่คลายประเด็นในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ฟาตินลองเกริ่นมาให้พี่น้องได้ทราบนิดนึงได้ไหมฮะคือตอนนี้คือเราวันนี้เนี่ยเราจะไม่ยุ่งในเรื่องของตะวีนพี่น้องครับหมายความว่าในเรื่องของอาริโซนาวันจะมาทำการอิสบาตทำการอิสบาตยืนยันตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กล่าวเอาไว้โดยที่ไม่ปฏิเสธไม่ใช่คำปฏิเสธหรือไม่ใช่คำยืนยันอื่นๆที่อัลลอฮ์รอซูลไม่ได้ยืนยันเอาไว้หรือไม่ได้เสกเอาไว้เท่านั้นเองอันนี้คือหลักทั่วไปหลักง่ายๆนะครับหลักทั่วไปหรือหลักง่ายๆแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับหรือเอาพูดให้เข้าใจกันง่ายๆอาจารย์ก็พวกคณะเก่าเอาว่ากันอย่างนี้ตรงๆเลยพี่น้องอาจจะไม่เก็ตนะทีนี้เราบอกว่าวิธีการแบ่งคณะเก่าคณะใหม่เนี่ยเราควรจะแบ่งกันยังไงคือเราควรจะแบ่งในเรื่องของอะกีดะห์ซะมากกว่านะครับเพราะอะกีดะห์เนี่ยเป็นหัวหลักเป็นตัวชูโรงนะครับเป็นตัวชูรสได้ไหมอาจารย์ชูรสกินแล้วอร่อยไม่ใช่นะหมายว่าตัวชูโรงนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวแบ่งควรที่จะเอาเรื่องนี้เป็นตัวแบ่งมากกว่านะครับอาจารย์ครับว่าคนคนนี้เนี่ยถ้ามีอะกีดะห์แบบนี้ในการเข้าใจอัสมาวะซิฟาตเนี่ยนะครับคนคนนี้เนี่ยอาจจะหลุดออกจากการเป็นอาลีซุนนะวันจะมาเสมือนกับที่ชาวซาลัฟเนี่ยได้กระทำเอาไว้ใช่เพราะว่าในสมัยถ้าเราย้อนกลับไปในยุคซาลัฟเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงยุคซาลัฟเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ฟาตินมีกลุ่มชนอะไรบ้างครับที่เป็นที่หลงผิดนะครับกลุ่มกอดรียะกลุ่มยะฮ์มียะนะครับกลุ่มมุอ์ตะซิละคนพวกกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอัสมาวะซิฟาตในเรื่องของอะกีดะห์ทั้งสิ้นแต่ว่าเขาก็ยังละหมาดนะครับอาจารย์ปฏิเขาอาจจะไม่ได้ทำเมาลิดนะบางทีแต่บางทีเราอ่านเราคือถ้าเห็นว่าเขาไม่ทำเมาลิดเนี่ยเขามีอะกีดะห์แบบนี้เนี่ยนะเราจะบอกว่าเขาคนนี้ก็เป็นคณะใหม่มันก็น่าอายนะครับถือว่าเป็นการไม่เข้าใจในบริบทในการแบ่งแยกนะครับว่าคนไหนเป็นอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอ์จริงๆนะครับทีนี้เราเข้าประเด็นเลยดีกว่าครับอาจารย์ฟาตินคือประเด็นมันมีอยู่งี้ครับที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้าเนี่ยก็คืออันอัสมาแล้วก็อัสซิฟาตพระนามแล้วก็คุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องเชื่อไปตามที่อัลลอฮ์ได้บอกใช่มั้ยอาจารย์ได้บอกแล้วก็รอซูลเนี่ยได้บอกโดยที่จะไม่ทำการทำซีนตัชบีฮ์ตะตีนหรืออะไรก็ตามแต่พ่วงไปถึงเรื่องอัตตัฟวีดหรือว่าการมอบหมายความหมายของซิฟัตนั้นเนี่ยกับอย่างเราจะมาตินผมกลัวพี่น้องจะงงเรื่องตัมซีนตะตีนอะไรเงี้ยพี่น้องฟังแบบนี้ไปก่อนพี่น้องฟังแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวทางเราจะลงรายละเอียดนะครับในมันมีรายละเอียดอยู่นะครับอันทีนี้เนี่ยคำว่าตัฟวีดเนี่ยตัฟวีดุซิฟัตเนี่ยนักวิชาการเนี่ยบอกว่าฮุวาอัลฮุกมุบิอันนะมาอานีซิฟะนุซูซิซิฟัตมัจฮูละวายรูมะกูละหมายความว่ามาอานีซิฟาตเนี่ยหรือว่าความหมายของซิฟาตต่างๆเนี่ยนะมัจฮูละวายรูมะกูละไม่เป็นที่รู้กันคือไม่รู้ความหมายลายะละมูฮาอินลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ความหมายของซิฟาตนั้นอาจารย์อินลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงมีอะไรมีซิฟาตอย่างไรเนี่ยซิฟาตนั้นน่ะไม่มีความหมายอันนี้คือการตัฟวีดคือมอบหมายความหมายนั้นกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตาลาอันนี้คือแนวทางหนึ่งที่เป็นแนวทางที่หลงผิดนะครับซึ่งแนวทางซาลัฟเนี่ยอุมูมเนี่ยผมจะขอกล่าวแบบอุมูมนะครับแนวทางซาลัฟเนี่ยคือยืนยันมาอานีคือยืนยันความหมายว่าซิฟัตนั้นน่ะมีความหมายแต่อันไกฟเนี่ยหรือว่าวิธีการเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะจะไปค้นหาว่าเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างนี้เรื่องเกฟเนี่ยเรื่องไกฟเนี่ยนะฮะเราวิธีการเนี่ยเรื่องวิธีการเรื่องรูปแบบตายตัวเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยชาวซาลัฟเนี่ยจะตัฟวีดจะปล่อยให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขารู้ความหมายไหมเขารู้ความหมายอันนี้คือสรุปกว้างๆก่อนนะครับอาจารย์ต่อเลยครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้กระจ่างกว่านี้ก็คือถ้าหากว่าเรามองไปในเรื่องของอายะห์อัลกุรอานที่เราเคยได้ยินในเรื่องของเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยบทสนทนาระหว่างอัลลอฮ์แล้วก็อิบลิส
ชัยฏอนนะครับที่พระองค์เนี่ยทรงได้บอกกับมันไว้ว่าเนี่ยประมาณว่าในเรื่องของว่าทำไมเจ้านะทำไมเจ้าถึงไม่ทำไมเจ้าถึงไม่คารพสักการะเอ้ยโทษทำไมเจ้าถึงไม่สยูดนะครับทำไมเจ้าถึงไม่สยูดต่ออาดัมนะหรือเจ้าทำไมเจ้าถึงไม่สยูดในสิ่งที่ข้าได้สร้างมากับบิยาดายะนะครับในซูเราะห์ในอายะห์นี้เนี่ยนะครับใช้คำว่าบิยาดายะหมายความว่าถ้าเป็นอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยก็จะยืนยันครับแล้วก็แปลยืนยันความหมายยืนยันความหมายแล้วก็แปลอายะห์นี้หมายความว่าในสิ่งที่ข้าได้สร้างมาด้วยกับพระหัตถ์ทั้งสองครับในสิ่งที่ข้าได้สร้างมาด้วยกับพระหัตถ์ทั้งสองแต่ที่นี่เนี่ยถ้าหาเป็นฝ่ายของตะวีนนะครับฝ่ายที่ทำการตีความในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยทางนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยหมายถึงเนียมาตัยนนะครับหรือว่ากุดรอตัยนหมายความว่าหมายถึงความโปรดปรานทั้งสองหรืออำนาจทั้งสองตรงนี้เองเนี่ยทางฝ่ายในซุนนะห์มุญจะมาเนี่ยไม่ทำการตีความหมายถึงว่าไม่ให้เครดิตถือว่าเป็นการตีความที่หลงผิดเพราะมันเป็นหนึ่งในชนิดของการตีความของพวกยะมียะที่บรรดาชาวซะลัฟเนี่ยทำการรุมเขาเรียกว่ารุมอะไรอาจารย์รุมตืบรุมประชาทันรุมประชาทันนะครับก็คือเป็นคำพูดที่ร้ายแรงเป็นคำพูดที่ร้ายแรงที่บรรดาชาวซะลัฟเนี่ยไม่มีการยอมรับในคำพูดนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ว่ากับการปัจจุบันเนี่ยกับมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่าอาชาอิร้องหรือบ้านเราอาจจะเรียกว่าคณะเก่าแต่ว่าอันนี้ผมขอใช้คำว่าอาชาอิร้องแล้วกันนะครับอาชาอิร้องเนี่ยทำการตะวีนหรือทำการตีความในอายะห์ดังกล่าวนี้ในคุณลักษณะอัลลอฮ์ดังกล่าวนี้ว่าเป็นเนี่ยมาไตเป็นพรบอกปาทั้งสองหรือเป็นอำนาจทั้งสองแต่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอาชาอิร้องเนี่ยมีสองโกนอาจารย์หมายถึงว่ามีสองทัศนะด้วยกันครับอาจารย์เคยได้ยินไหมยังไม่เคยอาจารย์ว่าก็คือเขาบอกว่าทางอาชาอิรอนเนี่ยมีความมีทัศนะอยู่สองทัศนะในเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะของพระซีฟาตของพระองค์ก็คือ1นะครับก็ให้ตีความไปก่อนนะก็ให้ตีความไปก่อนเมื่อถูกโต้จนตัวก็ค่อยตะวีดว่าไปนั่นแต่พี่น้องไม่เคยเจอพี่น้องเคยเจอหรือเปล่าถ้าพี่น้องลองคุยกับประชาชนหรอถ้าหากว่าเราโต้เขาเนี่ยจนจวนตัวพอเราถามว่าเอ๊ะทำไมนะอัลลอฮ์ถึงตีความอ่ะทำไมถึงคุณไม่เข้าใจว่าพระหัตถ์ทั้งสองนั้นถึงเป็นความโปรดปรานทั้งสองนั่งที่เนี่ยมาขออัลลอฮ์นั้นลาตุฮซูฮาในอายะห์อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยมาขอพระองค์นั้นนับไม่ถ้วนนับไม่ได้ครับเขาบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นตีความไม่ได้เดี๋ยวเราไปตัฟวีดละกันอันนี้คือหนึ่งว่าเมื่อถูกโต้จนโจรตัวนะครับเขาก็จะหนีไปพึ่งอีกทางหนึ่งเพราะเขาบอกว่าอาชายรอนั้นมีความเข้าใจในเรื่องของซีฟัตเนี่ยมีอยู่สองแนวทางด้วยกันหนึ่งจะเริ่มด้วยกับการตะวีนและจบด้วยการตัฟวีดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์มีคนหนึ่งนะครับพยายามที่จะทำให้การตะวีนของอาชาโทษนะครับตะวีนเนี่ยเราจะไม่คุยกันละวันนี้เรื่องหลักๆคือตัฟวีดครับคืออย่างนี้อาจารย์ในเรื่องของตัฟวีดเนี่ยหรือการมอบความหมายเนี่ยอาจารย์ระหว่างอาชาอิรอกับมัซฮับอีกมัซฮับหนึ่งไม่ใช่มัซฮับสิเขาเรียกการติดปากอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมามีการชี้แจงเขาเรียกการติดปากว่าแบบเป็นฮานาบิละละกันฮานาบิละเนี่ยก็คือคนเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำการพาดพิงแบบไหนอย่างไรนี่อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันพาดพิงไปยังอิหม่ามอะห์มัดนะครับมีการทำการพาดพิงไปยังอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับเป็นชาวซะลัฟครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิหม่ามผู้นำของชาวอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับท่านถูกรู้จักกันในบททดสอบเมื่อสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ในเรื่องของฟิตนะห์ของคอนกุลกุรอานนะครับก็คือกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างท่านต่อสู้ในบริบทนี้เนี่ยนะครับจนท่านถูกโบยถูกตีจนกระทั่งท่านเนี่ยถูกคุมขังนะครับเพราะท่านยืนหยัดในเรื่องราวของอัลเลาะห์ในเรื่องการเข้าใจคุณลักษณะของอัลเลาะห์แบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยทางคนคนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะทำการบอกว่าบรรดากลุ่มที่ชื่อว่าอาชาอิรอนเนี่ยมีการตัฟวีดนะครับมีการตัฟวีดแบบเดียวกันกับกลุ่มฮานาบิละแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าทำไมฮานาบิละถึงมีการมอบความหมายในการตัฟวีดอาจารย์อาจารย์พอทราบไหมครับไม่ทราบครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนผมอันนี้ก่อนดีกว่าผมย้อนกลับไปเรื่องที่ว่าทำไมอาชัยรอดเนี่ยถึงตะวีดแล้วก็ตัฟวีดอ่ะโอเคดีครับเอางี้ก่อนดีกว่าทำไมอาชัยรอดถึงตะวีดแล้วก็ตัฟวีดมันมาไงทำไมถึงเขาไม่ยอมรับอาจารย์ไม่ยอมรับว่าซิฟัตเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมรับว่าซิฟัตที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้พรรณนาคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยทำไมเขาปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับหนึ่งเหตุผลเนี่ยที่เขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจกอยดานี่ครับอัลกอดารุนมุชตารอกกอดารุนมุชตารอกครับผมพี่น้องเคยได้ยินไหมกอดารุนมุชตารอกไม่เคยไม่รู้ไม่เคยไม่ทั้งสิ้นถือว่าเป็นกฎที่เป็นกฎเบสิกถือว่าเป็นกฎที่เบสิกก่อนที่เราจะทำการเข้าใจเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ก็คือในเรื่องในบทการสอนของผมเนี่ยอาจจะได้ลงรายละเอียดกันแต่อันนี้ผมมอบหน้าที่ให้อาจารย์ฟาตินคุยกันเรื่องกอดารุนมุชตารอกก่อนมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาซ้อนเดิมเลยมันเป็นรากฐานเดิมเลยที่ทำให้กลุ่มอาชัยรอดเนี่ยหลุดมาจนถึงขั้นนี้เนี่ยหลุดมาตะวีนหลุดมาตัฟวีนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจกอดารุนมุชตารอกแล้วก็กอดารุนมุมายิสหรือว่ากอดารุนฟาริกนะครับกอดารุนมุชตารอกคืออะไรนักวิชาการเนี่ยได้ให้ความหมายว่าฮุวัลมะอานาอันกุลลีอัซซิฮนีอัลลซียะดุลลุอะลัยฮิลลัฟกับอัลอิดอฟะอวิตักซีสผมไม่แปลตารีฟผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเช่นเราบอกว่าได้ยินพี่น้องเข้าใจว่าไงก็คือมีเสียงแล้วได้ยินคือรับรู้ถึงเสียงเห็นพี่น้องเข้าใจว่าไงก็การเห็นเราเห็นสิ่งของมือพี่น้องได้ยินว่าพี่น้องเข้าใจว่าไงก็มือไอ้สิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอัสรุนมะนะมันคือความหมายอัซซอนเดิมความหมายเดิมของมันรากเดิมของมันเขาบอกว่ากอดารุนมุชตารอกเนี่ยคืออัซซอนเดิมหรือว่ารากฐานเดิมของมะนะของความหมายนั้นน่ะกอบบะลัลอีดอฟะอวิตักซิสก่อนที่ไอ้คำเนี้ยมันจะไปติดกับอีกคำนึงหรือว่าจะไปเจาะจงกับอีกคำนึงตะกี้ผมบอกว่าได้ยินเห็นใช่มั้ยแล้วผมเพิ่มมาอีกคำนึงการเห็นของมนุษย์พี่น้องเข้าใจว่าไงก็การเห็นของมนุษย์แสดงว่าการเห็นของมนุษย์เนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งอาจารย์เห็นการเห็นของมนุษย์น่ะเห็นข้างหลังไหมไม่เห็นเห็นแค่นี้ใช่ปะแค่หลังหูนี่ก็ไม่เห็นแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเมื่อการเห็นเนี่ยไปอิดอฟะไปติดกับอีกสิ่งหนึ่งซัมอุนนัสหรือว่าบาซารุนนัสการเห็นของมนุษย์การได้ยินของมนุษย์ก็มีรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วบอกว่าซัมอุลลอฮ์ล่ะบัสรุลลอฮ์การเห็นของอัลลอฮ์การได้ยินของอัลลอฮ์เหมือนกับการเห็นของมนุษย์ไหมไม่เหมือนแน่นอนเหมือนกับการได้ยินของมนุษย์ไหมไม่เหมือนแน่นอนยาดุลมือวิ่งเข้ามาในหัวว่ายาดุลก็คือมือพอบอกยาดุลนัสยาดุลรอจุลีมือของชายคนหนึ่งก็เป็นมือของชายคนหนึ่งพอยาดุลลอฮ์ล่ะก็เป็นอีกมืออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากอดารุนมุชตารอกคือเขาเรียกว่าส่วนเหมือนส่วนที่มีการเหมือนใช่ส่วนที่มีการเหมือนในเรื่องของมะนาในเรื่องของความหมายเข้าใจนะง่ายๆสมมุติอันนี้สมมุตินะครับความรู้ของอาจารย์ฟาดินความรู้ของอาจารย์อานัสหรือความรู้ของอริสโตเติลคำว่าความรู้สองความรู้นี้มีการนี่ไหมฮะตะฟาวุดมีการคล้ายคลึงกันไหมมันตะซาวียาเวลาเราพูดถึงความรู้ของคนเราพูดถึงความรู้ก่อนพอความรู้ปุ๊บเราเข้าใจเนาะความรู้ของคนเนี่ยเราเข้าใจพอเราพูดถึงพอเราเอาไปอีดอฟ้าหรือเอาไปพาดพิงแต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันหมายความว่าความรู้ของอาจารย์อานัสกับอาจารย์ฟาดินเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่บางอย่างอาจารย์ฟาดินอาจจะรู้เรื่องฟิกอาจารย์อานัสอาจจะชำนองเรื่องอะไรอาจารย์เรื่องเตาฮีด
นะซึ่งมันก็มีความที่เหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วมีความต่างกันอยู่แล้วแต่เราเข้าใจเป็นสิ่งเดียวกันว่าความรู้ก็คือความรู้ว่ามีความรู้โอเคทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์ความรู้ของอัลลอฮ์เราเข้าใจไหมครับพี่น้องเข้าใจนะแล้วความรู้ของอาจารย์อานัสถ้าสองสิ่งนี้แน่นอนว่ามันคนละอย่างกันคนละอย่างกันแต่เราเข้าใจใช่ไหมพอเราพูดว่าความรู้ของอัลลอฮ์กับความรู้ของอาจารย์อานัสสิ่งที่วิ่งเข้ามาในหัวหรือความเข้าใจที่วิ่งเข้ามาในหัวเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันความรู้ของพระองค์นั้นทรงสูงส่งใช่ของครอบคลุมทรงครอบคลุมทุกๆอย่างไม่มีการหลงลืมนะแล้วก็นำหน้าด้วยกับสิ่งที่มันเรียกว่าล่วงรู้ในอนาคตนะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาไม่มีการหลงลืมนะครับอันนี้คือความรู้ที่สมบูรณ์แบบนะครับความรู้ที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าหากว่าพูดถึงความรู้ของมนุษย์ก็แน่นอนว่ามันมีหนึ่งมีการหลงลืมนะแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนต้องมาอ่านต้องมาเรียนถึงจะรู้อันนี้คือความรู้ของมนุษย์หมายความว่าอัลอิลมูความรู้เนี่ยตรงนี้เองเนี่ยนะครับครับเป็นกอตุรุมุชตรอกนะก็คือมีความคล้ายคลึงทางด้านความหมายอัสลุนมะนาหลักฐานเดิมของความหมายหลักฐานเดิมของความหมายนี่มีการคล้ายคลึงกันแต่รายละเอียดเนี่ยแน่นอนพี่น้องแค่คนกับคนก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่นะแค่คนกับคนก็ไม่เหมือนกันแล้วอันนี้คือกฎแรกที่พี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะกฎแรกที่พี่น้องต้องเข้าใจก่อนอาจารย์ฟาตินที่เนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำพูดของชาวซาลับท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่สิซึ่งเป็นลูกชายนะครับลูกชายของอิหม่ามอบีฮานิฟะอิหม่ามอบูฮานิฟะรอฮิมะฮุมัลลอฮ์นะครับก็คือท่านอิหม่ามฮัมมัดบินอบีฮานิฟะท่านอิหม่ามฮัมมัดบินอบีฮานิฟะอันนี้เป็นอาซาดหรือการเป็นรายงานที่ทำให้เราเข้าใจในเรื่องกอตุรุมุชตรอกอย่างชัดเจนนะเดี๋ยวผมจะลองมาดูกันนะครับเป็นบันทึกจากท่านอบูอุสมาอัสซอบูนีนะครับในหนังสืออะกีดะห์อัสซะลัฟของท่านนะครับหน้าที่64นะครับเอามาดูกันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวยังไงนะครับกอละฮัมมัดบินอบีฮานิฟะนะครับกอละฮัมมัดบินอบีฮานิฟะท่านฮัมมัดบินอบีฮานิฟะได้กล่าวว่ากุนนาลิฮาอุละเราเนี่ยได้กล่าวกับพวกเขานะพวกนั้นหมายความว่าพวกที่หลงผิดในเรื่องของซิฟาตคุณลักษณะของอัลเลาะห์อะรออัยตุมกอลัลลอฮ์อัซวะจันวะจาอะร็อบบุกะวัลมะลักุซอฟฟันซอฟฟาท่านเห็นไหมนะครับครับท่านเห็นหรือไม่กับคำดำรัสของอัลเลาะห์ที่ว่าและผมอ่านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยแปลว่าจะอารอบบุกะวันมาแล้วกูซอฟฟันซอฟฟากอลูพวกนั้นกล่าวว่าอัมมันมาลาอิกะตุฟายยีอูนะซอฟฟันซอฟฟาส่วนมาลาอิกะบรรดามาลาอิกะนั้นได้มาแบบเป็นแถวเป็นแถวครับได้มาแบบเป็นแถวเป็นแถวนะอายะกุรอานนี้พูดถึงสภาพพูดถึงในวันกิยามะว่าพระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยวาจาอารอบบุกะพระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยจะยาอ้ายาอ้ายายีอูนักเรียนภาษาอาหรับนะครับเข้าใจอยู่แล้วยาอ้ายายีอูแปลว่าอะไรมานะวันมาลากุและบรรดามาลายกะซอฟฟันซอฟฟามากันเป็นแถวๆทีนี้เนี่ยท่านฮัมมัดได้ถามคนเหล่านี้ว่าเฮ้ยพวกนี้เอ้ยเองเคยเห็นไหมนะเคยเห็นอายานี้ไหมอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าอย่างไรบอกอ๋อโอเคอายานี้เนี่ยบอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยได้ทรงมาแบบได้มากันแบบเป็นแถวเป็นแถววะอัมมารร็อบบุวะอัมมารร็อบบุตะอาลาฟะอินนาลานะดรีมาอะนาบิซาลิกส่วนพระผู้อภิบาลในอายะห์ดังกล่าวเนี่ยฉันไม่รู้เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าหมายถึงอะไรยังไงนะยังไงทั้งที่ใช้คำว่าจาอ้าเหมือนกันที่แปลว่ามานะครับวะลานะดรีไกฟะมาจีวะลานะดรีไกฟะมาจีอูฮูและเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์น่ะมายังไงฟะกุนตุละฮุมหมายถึงว่าท่านฮัมมัดเนี่ยก็ได้กล่าวกับพวกมันว่าครับ
อินนาลัมนุกัลลิฟกุมอันตะลามูไกฟาจีอัตูฮูแท้จริงเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้บังคับให้พวกคุณเนี่ยนะไม่บังคับให้พวกท่านเนี่ยทำการรู้นะว่าพระองค์เนี่ยมาอย่างไรวะลากินนาแต่ถ้าว่านุกัลลิฟุกุมอันตุมีนูบีมาจีอีฮีแต่ถ้าว่าเราเองเนี่ยจะบังคับพวกเจ้าเนี่ยให้ทำการศรัทธาต่อการมาของพระองค์อารอไอตุมอินอันกะรออันนันมะลาอิกะตะตะจีอุซอฟฟันซอฟฟะมาฮุวะอินดะกุมท่านฮามาดกล่าวต่อไปว่าท่านเห็นไหมถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งทำการปฏิเสธว่าบรรดามะลาอิกะไม่ได้มาเป็นแถวเป็นแถวพวกเองนะคิดอย่างไรมาฮุวะอินดะกุมกอลูกาฟิรพวกเขากล่าวว่าแน่นอนกาฟิรมุกัซซิบเป็นกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธเพราะอะไรครับเพราะว่าอายะห์กุรอานบอกมาลาอิกะห์มาถ้าเราบอกมาลาอิกะห์ไม่มาก็เรียบร้อยสิกาเฟตกาเฟตปฏิเสธอายะห์อัลกุรอานฟะกุลตุท่านฮัมมาดกล่าวต่อไว้ว่าฟะกะซาลิกะมันอันกะรออันนัลลอฮะซุบฮานะฮูยะจีอูฟะฮุวะกาฟิรมุกัซซิบนะครับและเช่นเดียวกันอาจารย์ฟาตินครับใครก็ตามที่ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์เนี่ยซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาฟาฮุวะกาเฟตมุกัซซิบเขาก็เป็นกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเช่นเดียวกันหมายความว่าตรงนี้อาจารย์เราเข้าใจเราได้บทเรียนอะไรจากอาซาดดังกล่าวนี้ถ้าธรรมะเนี่ยเสียชีวิตในปี1176ชาวซาลัฟเป็นชาวซาลัฟนะครับเราคงไม่ต้องเกินนะชาวซาลัฟคืออะไรไม่ต้องเกินแล้วถ้าพี่น้องยังไม่เข้าใจว่าชาวซาลัฟคืออะไรผมแนะนำให้พี่น้องไปหาอะไรฟังในเรื่องของชาวซาลัฟก่อนที่จะพี่น้องจะมาฟังเรื่องนี้นะครับอาจารย์ฟาตินเห็นอะไรไหมผมเห็นว่ามีความหมายครับในคำว่ายาอะครับสลับยืนยันไหมครับยืนยันครับจริงๆเราควรจะจบตรงนี้นะเราควรจะจบในการอภิปรายตรงนี้ณตรงนี้เลยเพียงอาซาดเดียวเท่านั้นที่เป็นการอะไรครับเหมือนจะเทียบยังไงหักล้างหักล้างทั้งหมดว่าชาวสลับไม่ได้แปลพวกคุณนั่นเองที่เป็นยะมียะนั่นแหละนะครับที่มีเชื้อของยะมียะนั่นแหละนะครับไม่ได้แปลพวกเขาไม่แปลไม่งั้นแล้วก็คุยอะไรกันถ้างั้นน่ะไม่งั้นอันนี้บทความนี้อาซาดนี้หรือรายงานนี้คุยอะไรกันท่านฮามัดคุยอะไรกับอีกคนอีกคนกลุ่มหนึ่งไหนเขาคุยกันในเรื่องของความหมายครับใช่อีกฝั่งหนึ่งกำลังจะบอกว่าไม่รู้ว่าอัลลอฮ์มาอย่างไรทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าวาจาไม่ใช่อัลลอฮ์มาอย่างไรโทษอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์ส่งมาแต่มาอย่างไรเนี่ยเราไม่ได้บังคับแต่มาไหมมายังไงคุณก็ต้องเชื่อใช่ยังไงคุณก็ต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้มาครับถ้าคุณปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มากาเฟตก็กาเฟตเลือกเอาแล้วคุณเชื่อไหมเราว่าอัลลอฮ์ส่งมาครับในวันกิยามะมาอย่างไรเราไม่รู้ไม่รู้ทั้งนี่คือหนึ่งในอะไรครับหนึ่งในกออิดะห์หนึ่งที่เราที่เราจะคุยกันด้วยว่าบรรดาชาวซาลัฟเนี่ยทำการอะไรครับยืนยันความหมายแต่ไม่ได้บังคับให้เข้าใจในเรื่องของไกฟียะหรือวิธีการของคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั่นเองทีนี้นะอาจารย์เขาตั้งคำถามว่าคนคนนี้นะตั้งคำถามว่าการแบ่งมะนากับแบ่งไกฟ้านะใครเป็นคนแบ่งก็นี่ไงเออนี่ไงเจอคำตอบแล้วผมเจอคำตอบแล้วแล้วจบเลยไหมอาจารย์เนี่ยอยู่ในชาวซาลัฟด้วยเขาถามว่าแล้วแบ่งมะนากไกฟ้าเนี่ยใครเป็นคนแบ่งเขาบอกเอามาจากไหนเขาว่าก็นี่ไงชาวซาลัฟก็อิหม่ามมาลิกใช่ยังไม่นับอิหม่ามมาลิกอีกใช่ไหมล่ะอิหม่ามมาลิกเนี่ยอิหม่ามมาลิกว่าไงนะอาจารย์อันอิสติวะอุมะลูมไอ้มะลูมมันมะนารู้ความหมายอิหม่ามอันกุรตูบีใช่อิหม่ามอันกุรตูบีบอกในตัฟซีรของท่านว่าอัลอิสติวะอุมะลูมไอ้ฟิลลุกอนะก็คือในเรื่องของภาษาแต่ทีนี้ในอิหม่ามกุรตูบีเนี่ยก็คืออีกคืออย่างนี้อาจารย์พอเราพูดถึงฝ่ายตะวีนที่ตีความกับฝ่ายตะวีนเนี่ย มันคนละขั้วกันอาจารย์ฉะนั้นอะกีดะห์ของอาชาอิรอที่บอกว่าอาชาอิรอเนี่ยมี2ความเชื่ออันนี้เป็นเรื่องตลกนะเป็นเรื่องตลกที่อะไรครับที่จะบอกว่าการตะวีนที่มีมาในยุคหลังของซาลัฟเนี่ยเป็นตะวีนเดียวกันกับของอาชาอิรออันนี้เรานอกเรื่องอาจารย์ไม่มาหรอกหรือจะจบที่กอตุลมุชตะลอกอาจารย์คิดว่าเคลียร์หรือยังไม่งั้นผมจะขอนำเสนอในเรื่องของความเข้าใจระหว่าง
อาชัยร้อนเลยผมทิ้งสุดท้ายแล้วกันของเรื่องกอตเตอร์มุสตาล็อกเนี่ยเชฟซาร่าเซนดี้เนี่ยมีบรรยายเรื่องเนี้ยดีมากที่อินโดนีเซียนะครับผมท่านยกมาอายะหนึ่งเกี่ยวกับซิฟาตุนกะลามคำพูดของรัฐสภาในฮุตาลาเนี่ยที่อาชัยร้อปฏิเสธว่าอัลลอฮ์เนี่ยกะลามไม่มีกะลามใช่ไหมอาจารย์เป็นกะลามนับซีกะลามนับซีอะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นเรื่องละเอียดหมายความว่าคืองี้อาจารย์คือกำลังจะบอกว่าทางอาชัยร้อเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีซิฟะหรือคุณลักษณะกะลามหรือคำพูดหรือคำจำกัดแต่ถ้าถามว่าในโลกนี้เนี่ยยังมีซิฟะของอัลลอฮ์ในเรื่องของกะลามหรือคำดำรัสของอัลลอฮ์อยู่ไหมแน่นอนคนพวกนี้จะบอกว่าพี่น้องอย่าลงรายละเอียดเอางี้ก่อนละกันครับอันกุรอานก็คือคำดำรัสของอัลลอฮ์นั่นแหละเขาพูดแค่นี้มันเคยมีเกิดขึ้นมีการคุยกันตอบโต้กันใน Facebook นะครับระหว่างฝ่ายของด็อกเตอร์ท่านนึงที่อยู่ทางภาคใต้กับอาจารย์ท่านนึงที่อยู่อาจารย์ท่านนึงที่เป็นวิวาห์โอเคประมาณนั้นอันนี้ที่เขาเป็นมารูฟกันเป็นเขานี่กันนะนั่นแหละก็คือเขาจะบอกว่าพี่น้องไม่ต้องคุยเรื่องนี้พี่น้องเข้าใจแค่ว่าอัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์คือคำนั้นละขอร้องแต่ถ้าหากลงพี่น้องลงรายละเอียดพี่น้องจะรู้ว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีแล้วครับพี่น้องซิฟะหรือกุรซิฟะกะลามหรือกะลามคุณลักษณะขอร้องในคำเป็นคำพูดขอร้องหมายถึงว่าอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่คำนั้นขอร้องซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกว่าในยุคประมาณช่วง500หรือ400ในช่วงต้นเนี่ยนะครับที่มีเกิดฟิตนะระหว่างคนที่ยึดถือมัซฮับฮานาบิละกับอัชอะอิเราะห์มีการรายงานถึงขั้นที่ว่าอัชอะอิเราะห์บางคนด้วยกับความเชื่อตรงนี้จากท่านอัลบากีลานีเองเป็นการปฏิเสธนะครับเขาจะบอกว่ากะลามหรือคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยจะดำรงได้กับตัวพระองค์เองทีนี้เนี่ยเพราะหมายความว่าซีฟัตของอัลเลาะห์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาในมะคลูกได้พี่น้องเข้าใจไหม โลกของเราเนี่ยก็คือสิ่งถูกสร้างการที่ซีฟัตของอัลเลาะห์เนี่ยมาอยู่ในโลกเราเนี่ยเป็นการปะปนมันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะในสมองในความเชื่อในความเข้าใจของเขาแบบนี้นะถึงขั้นที่ว่ามีอาชัยร้องน่าจะเป็นอาวามผมเดานะน่าจะเป็นอาวามเหมือนคนทั่วไปอ่ะที่ทราบซึ้งในเรื่องของกะลามซิฟัตกะลามเนี่ยทราบซึ้งทราบซึ้งจริงเพราะเขาทำไงรู้ไหมอาจารย์เข้ากุรอานมาเหยียบอ้าวเข้ากุรอานมาเหยียบบอกกุรอานไม่ใช่ซิฟัตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มันเป็นมักลูกสิ่งถูกสร้างซิฟัตจริงๆอ่ะของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ที่นะพระที่พระองค์ซิฟัตนับซี่อยู่ที่พระองค์ส่วนลับซี่เนี่ยลับซี่ก็เป็นคำเนี่ยที่มันเป็นท่อยคำเนี่ยมันนะมันเป็นมะโขลกดูซี่เนี่ยเป็นหมึกเนี่ยเนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยเป็นปกอย่างเงี้ยเนี่ยมะโขลกสิ่งถูกสร้างเหยียบก็ได้ไม่ใช่ปัญหาดีเราได้ไหมเป็นจานไม่ได้นะอันนี้มันก็สุดตรงไปนะครับอันนี้มันก็เป็นความเข้าใจนะเป็นความเข้าใจมันไม่ใช่แปลว่าไอ้มุนกะลามนี่มันไม่ได้ทำให้คนอาวามจะบรรลุนะครับไม่ได้ทำให้คนอาวามเนี่ยจะเข้าใจศาสนามากยิ่งขึ้นกับการเองนะครับกับการเองเนี่ยอะกีดะห์ของอาชอะอิเราะห์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมที่ไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยทำการเข้าใจในเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮ์กลายเป็นเรื่องยากใช่นั่นครับเพราะว่าถ้าหากเราอธิบายว่าอะลิสุนนะห์เชื่อยังไงอาจารย์อ๋ออะลิสุนนะห์ยืนยันตามที่พระองค์ทรงบอกปฏิเสธตามที่พระองค์ทรงบอกแล้วก็ท่านนบีทรงบอกท่านนั้นเองจบนะครับพร้อมกับอะไรฮะไลซะกะมิสลีชัยเราลืมอายะห์นี้ไปไหมไลซะกะมิสลีชัยกอตุรมุชตะรอกสิ่งที่คล้ายกันในเรื่องของความหมายเราพี่น้องเรามาดูในท่อนแรกนะไลซะกะมิสลีชัยอุนอัลลอฮ์เนี่ยไม่ทรงเหมือนนะไม่ทรงเหมือนกับสิ่งใดอายะห์ถัดไปวะฮุวัสซะมีอุนบะซีรแล้วพระองค์นั้นทรงบาซีดเอ้ยซามีอุนก่อนเพราะว่าวัสซามีอุนบาซีดพระองค์ทรงได้ยินและทรงเห็นครับมันมีอะไรยากไหมครับอาจารย์อันแรกท่อนแรกอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์นั้นทรงไม่เหมือนไม่เหมือนสิ่งใดไม่เหมือนสิ่งใดแล้วอยู่ดีๆมาพูดว่าพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงเห็นพี่น้องเข้าใจไหมมันขัดกันหรือเปล่าพี่น้อง
ไม่มีแบบมุสลิมไม่มีมุสลิมคนใดบอกว่าอายะห์นี้ขัดกันนะคนที่เป็นมุสลิมไม่มีใครบอกว่าอายะห์นี้ขัดกันครับแต่การยืนยันหรือการอธิบายเนี่ยต่างกันหมายความว่าทางฝ่ายของเราเนี่ยบอกว่าในเรื่องของไลซากับมิสลีฮีชัยอุนเนี่ยเป็นการปฏิเสธในเรื่องของกอตรุมุมัยยิสใช่นะกอตรุมุมัยยิสหมายถึงว่าหรือกอตรุฟาริกก็คือความที่ความต่างกันส่วนที่มันต่างกันในส่วนที่มันต่างกันเราปฏิเสธในส่วนที่มันคล้ายกันนะในเรื่องของวิธีการหรือตาฟาซีนรายละเอียดในเรื่องของรายละเอียดและต่อมาก็ยืนยันในกอตรุมุชตรอกในสิ่งที่คล้ายกันในเรื่องของความหมายก็คืออัลลอฮ์ทรงได้ยินและทรงเห็นท่านั้นเองพี่น้องแค่นี้เองเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าซิฟาตุนกาลามเนี่ยคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคำว่ากาลามเนี่ยคำพูดมันก็มีกอตรุนมุชตรอกก็คือส่วนที่เหมือนกันกับคำพูดเราพูดได้ไหมพูดได้แล้วก็มีกอตรุนมุมายิสส่วนต่างกันกับคำพูดของเราที่ไม่เหมือนกับคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เนี่ยที่ย้อนกลับไปนิดนึงที่ผมยกบรรยายของท่านเชคเชคซอร์เซนดีเนี่ยท่านยกซิฟาตุนกาลามมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าอัชอะรีเนี่ยเขาเชื่อว่าเมื่อมีกาลามแล้วเนี่ยมันอินซามมันเป็นเงื่อนไขบังคับมันบังคับว่าการที่มีคำพูดได้เนี่ยจะต้องมีลิ้นมีริมฝีปากมีลมออกมามีการสูดลมเข้าไปเขาก็เลยทำการตะวินหรือตัฟวิดหรือว่าปฏิเสธซิฟัตนี้ไปเลยทีนี้ท่านเชคซาเซนดีเนี่ยยกอันนี้มาเพื่อที่จะตอบโต้ว่าเอ้าคุณบอกเหมือนใช่ไหมเขาท่านเชคเนี่ยยกอายะห์นึงที่อยู่ในซูเราะห์กอฟมาว่าเยามะยากูยาวมานะกูลุลิจฮันนัมฮาลิมตะละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกล่าวกับนรกว่าเต็มหรือยังเต็มหรือยังใช่ไหมเต็มหรือยังแล้วนรกก็บอกว่าวะตะกูละฮันมิฮันมินวะตะกูละวะตะกูลุฮันมินมะซีดแล้วนรกก็บอกก็พูดว่านรกพูดนะมีอีกไหมฮันมินมะซีดมีอีกไหมเชคซาลาซินีถามว่าแล้วลิ้นแล้วริมฝีปากแล้วการพูดของนรกมันเป็นยังไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าการพูดของนรกเนี่ยการพูดของนรกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการพูดมันจะจำเป็นที่จะต้องมีลิ้นมีอะไรอย่างที่เขาบอกก็พูดได้ใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าส่วนก็ดูรุ่นมุชตาร็อกและส่วนก็ดูรุ่นมุมายิสสิ่งที่มันรายละเอียดที่มันไม่เหมือนกันกับอัสซุนมะนารากฐานของมะนาความหมายเบื้องต้นเนี่ยรากฐานความหมายเดิมเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันนะครับก็มีอะไรมาจารย์เรื่องกอตรุมุชตาร็อกเนี่ยและแกก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของลำโพงพี่น้องลำโพงมีเสียงนะมีลิ้นไหมมีปากมีลมมีนะไม่รู้ลมมีแบบแต่ว่าลิ้นน่ะไม่มีฟันน่ะลิ้นฟันกับลิ้นน่ะไม่มีแน่นอนลำโพงครับนะแต่เสียงออกมาได้ฉะนั้นมันไม่ใช่จำเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นว่าจะต้องมีมันจะต้องเหมือนเข้าใจไหมเราก็ยืนยันในเราแค่ยืนยันในภาพรวมนะครับชาวซาลัฟเนี่ยยืนยันในภาพรวมไม่ได้ลงรายละเอียดพร้อมกับเชื่อว่าสิ่งที่หรือคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยนั้นทรงแตกต่างกับสิ่งถูกสร้างเท่านั้นเองเราใช้อายะไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรนะครับใช้ยะดังกล่าวนี้เองอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงเหมือนสิ่งใดและพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงเห็นทำไมเวลาเราบอกว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินและทรงเห็นทำไมเราไม่บอกว่าพระองค์นั้นทรงยังได้ยินและอัลลอฮ์ทรงมีหูทรงมีแก้วหูทรงมีนั่นทรงมีนี่ทำไมพวกคุณไม่เคยเดือดร้อนในเรื่องนี้เลย เพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มะกูลหรือสิ่งที่มันสติปัญญามันรองรับได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝ่ายอัชอะรีเนี่ยนะครับใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นอาชัยรอเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่อะไรนะอาจารย์สิ่งที่เป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะของกลุ่มนั้นอุซูลของอาชัยรออุซูลหรือหลักลักษณะเฉพาะของกลุ่มนั้นนะครับหนึ่งนั้นคืออะไรนะอาจารย์ฟาดินการยืนยันซิฟัตการยืนยันซิฟัตอักลียะอักลียะนะครับใช้สติปัญญาในการกันกรองนะครับใช้สติปัญญาในการกลั่นกรองบรรดาหลักฐานต่างๆนะครับใช้สติปัญญาในการกลั่นกรองหลักฐานต่างๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่ไม่เอาหะดีษอะฮัดครับการที่ไม่เอาหะดีษอะฮัดหมายความว่า
บรรดาอาชาอิรอในยุคหลังนะเดี๋ยวพูดในยุคหลังก่อนเดี๋ยวพูดในยุคแรกก่อนอาจารย์โอ้คือพี่น้องคือรายละเอียดมันเยอะมากรายละเอียดมันเยอะมากแต่เอางี้เอาไว้ก่อนดีกว่าเรามาเรื่องไกฟ้าลาไกฟ้าวลาไว้ก่อนเรื่องเอางี้ก่อนดีกว่าเราต้องตะฮรีรุนมัสอาลาก่อนว่ามันมายังไงทีนี้เราพูดถึงเรื่องตักฟีดมาแล้วว่ามันมียังไงมีเรื่องตะอุงตะวินเรื่องสิฟัตอันนี้อุมทีนี้เนี่ยมันมีการไปพาดพิงว่ามัซฮะบุนฮานาบิลาเนี่ยมุตะมัดเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำว่ามุตะมัดหรอกเขาบอกว่าทั้งมัซฮับเนี่ยมีหลุดมาแค่2 คน2คนที่ไม่ใช่ตักฟีดหมายความว่าทั้งมัซฮับเนี่ยเป็นมุฟาวิดะตัฟวีซิฟัตทั้งหมดเลยทั้งมัซฮับเลยอันนี้คือข้อหาแรกข้อหาที่2ที่เราตอบไปแล้วก็คือว่าเขาถามว่าใครแบ่งมะนากับไกฟ้ามะนาไกฟ้าทีนี้มันเหลืออันแรกเนี่ยที่บอกว่ามัซฮับฮานาบิละเป็นมุฟาวิดะมัซฮับฮานาบิละเป็นมุฟาวิดะนี่เราจะมาคุยกันว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยมัซฮับฮานาบิละเนี่ยมันเขาเนี่ยเป็นมุฟาวิดะจริงหรือเปล่านะครับอาจารย์ว่าไปคืออย่างนี้พี่น้องนะครับเอาแบบสรุปก่อนเผื่อพี่น้องจะไม่เข้าใจถ้าหาว่าผมอธิบายออกไปนะ สรุปเลยพี่น้องคำว่าหลักการเข้าใจในเรื่องของหลักการเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะนะครับซีฟัตหรือคุณลักษณะหรือพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับบรรดาชาวซะลัฟหรือบรรดาอุลามะเนี่ยมีหลักการเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นกลักการเข้าใจเดียวกันใช่เขาเรียกว่าเป็นกฎเดียวกันในการทำความเข้าใจเหล่านี้จะไม่มีการแบ่งว่า มัซฮับนี้เข้าใจแบบนั้นมัซฮับนั้นเข้าใจแบบนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของฟิกมันเป็นหมวดในเรื่องของฟิกหมายความว่าฟิกชาฟีอีกับฟิกฮัมบารีเนี่ยนะครับหรือฮานาบิลาเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของการกลั่นกรองฮุกกลมนะในเรื่องของการกลั่นกรองฮุกกลมเนี่ยถ้าหากว่าเจอฮะดีษบทหนึ่งว่าจะเอามีอะห์กามหรือมีบทต่างๆหรือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยในแต่ละฝ่ายในแต่ละมัซฮับเนี่ยมีการกลั่นกรองแตกต่างกันอันนี้คือในเรื่องของฟิกแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยการกลั่นกรองเป็นกฎเดียวกันนะฉะนั้นการมาพูดว่า มีฮานาบิละ2-3คนทำการตัฟวีดไม่ใช่โทษไม่ทำการตัฟวีดหมายความว่าฮานาบิลาตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้เขาบอกทั้งหมดเลยมีหลุดมา2-3คนไอ้ผมคิดว่าเขาน่าจะยึกยักของอิหม่ามซะฮาบีนะหรือแต่แน่นอนก็คืออิบนุตัยมียะอิบนุตัยมียะโดนแน่ๆกับอิบนุกอยยิมผมกับอิบนุกอยยิมส่วนอิหม่ามซะฮาบีเอ้ยมีกับซีดด้วยมั้ยอ่ะผมไม่รู้ก็โดนหลายคนอยู่เหมือนกันคืออันนี้พี่น้องนิดนึงนะไอ้ชัยรอนใครไปมีความสัมพันธ์กับพวกเขาเนี่ยนะอุลามะซะลัฟอุลามะในสายทานของอะลิซุนนะห์เนี่ยถ้าหากว่าไปมีความสัมพันธ์กันนิดๆหน่อยๆนะพวกจับโยงเป็นนี่หมดเลยครับเป็นอาชัยรอนหมดเลยพี่น้องดูอิหม่ามดารุกุตนี่นะอิหม่ามดารุกุตนี่เนี่ยท่านเนี่ยยืนยันซิฟัตตามแนวทางซะลัฟไม่มีนะ ไม่มีเลยว่าจะพูดในเรื่องของการยืนยันซีฟัตและการปฏิเสธตามแนวทางของอาชาอิรอหมายความว่าเวลายืนยันคืออย่างที่อาชาอิรอเวลาจะยืนยันแล้วก็ปฏิเสธซีฟัตเนี่ยจะเป็นแบบนี้อาจารย์ครับจะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมียาดุลที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ร่างกายอัลลอฮ์ทรงมีซีฟัตยาดุลที่ไม่ใช่ร่างกายที่ไม่ใช่ยาริฮะที่ไม่ใช่อวัยวะประมาณนั้นอันนี้คือแนวทางของอาชัยรออันนี้เข้าใจง่ายๆแต่อิหม่ามดารุกุตนี่นะครับเดี๋ยวก่อน เพราะอาชัยรอทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะเขาคิดว่าการยืนยันตามซอเฮดหรือการยืนยันตามความหมายที่บอกที่เราพูดไปเกิดไปตอนแรกว่ายาดุลที่แปลว่ามือพอเราเข้าใจแบบนั้นสิ่งที่มันวิ่งเข้ามาในหัวครั้งแรกเนี่ยเข้ามาในหูแล้วขึ้นสมองเนี่ยแล้วมันเข้าใจไปเลยเนี่ยคืออะไรคืออะไรอาจารย์ฟาตินก็คือมือแต่มือยังไงไลซากามิสลีฮีชัยอุนไลซากามิสีชัยอุนก็ไม่เหมือนอ่ะมือที่ไม่เหมือนอ่ะครับมือที่ไม่เหมือนนะคุณไม่จบเหรอก็คุณไม่จบไงเพราะอะไรครับ
พราะเขาติดเชื้อไอ้มุนกะลามเขาติดเชื้อในกฎของการเทียบเคียงกับสิ่งการเทียบเคียงกับกฎของไอ้มุนกะลามหมายความว่าถ้าหากว่ายืนยันแบบนั้นอัลลอฮ์จะเป็นในแบบที่มนุษย์เป็นนะอัลลอฮ์จะเป็นในแบบที่มนุษย์เป็นเป็นการเป็นสิ่งหนึ่งที่บังคับไปในตัวนะเป็นสิ่งหนึ่งที่บังคับไปในตัวเอ๊ะเมื่อกี้ผมจะพูดเรื่องอะไรนะจ๊ะเรื่องมุตมัด เรื่องมุตมัดของฮัมบาลีของฮัมบาลีทีนี้ลืมหมายความว่าคืออย่างนี้พี่น้องสรุปง่ายๆการที่เราจะบอกว่าคนคนนี้หรือกลุ่มนี้เนี่ยมีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราดูว่าคือในเรื่องของอัสมาวะซิฟาตพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นกฎตายตัวนะครับเป็นกฎตายตัวเป็นกวาเอตหรือกฎตายตัวทีนี้ใครจะมาค้านอันนี้อีกเรื่องนึงเข้าใจไหมอาจารย์ฟาติครับอุลามะท่านใดจะมาค้านในกฎของตัวเองมีทั่วไปทั้งในฟิกทั้งในเรื่องฟิกเรื่องตัฟซีรเรื่องโอ้โหหมายความว่าคนๆหนึ่งมีกฎหนึ่งแต่ก็มีการผิดพลาดนะก็มีการผิดพลาดอิหม่ามซาฮบีและอิหม่ามที่เป็นในเรื่องของนักหะดีษนักมุฮัดดิซีนเนี่ยที่ทำการยัดวัตตะดีนนะนี่ยัดวัตตะดีนหมายความว่าการยืนยันตัวบุคคลการรับรองการตำหนิตัวบุคคลหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปให้สถานะหะดีษนี้ว่าเป็นซอฮีฮ์ทั้งที่ว่าคนนี้เองในหนังสือของยัดวัตตะดีนในการรับรองตัวบุคคลบอกว่าคนนี้ดออีฟก็มีเยอะแยะทั่วไปหมายความว่าคนหนึ่งมีกฎคนหนึ่งมีกฎในการเข้าใจสิ่งหนึ่งบางครั้งเขาอาจจะผิดพลาดบางครั้งเขาอาจจะไม่เข้าใจบางครั้งเขาอาจจะเราหาอุรสอะไรอุรสว่าอาจารย์ข้ออ้างข้ออ้างนะครับเราหาข้ออ้างให้เขาดูดีเป็นหนึ่งในเรื่องของการเข้าใจการมองในแง่ดีนะครับเป็นหนึ่งในเรื่องใจมองในแง่ดีฉะนั้นทีนี้เนี่ยต้องถามเขาว่าทำไมเขาพูดอาจารย์อะไรที่บอกว่าฮานาบิล่าเนี่ยนะครับฮานาบิล่าเนี่ยมีแค่2ถึง3คนเหมือนมัสฮับอิหม่ามมะฮัมมัดเนี่ยมีแค่2ถึง3คนที่เป็นตัฟวีดที่ไม่เอาตัฟวีดที่ไม่เอาตัฟวีดทั้งหมดเลยที่เหลือเอาตัฟวีดหมดเป็นตัฟวีดทั้งหมดคำถามแรกคุณเข้าใจก่อนหรือไม่คือคุณต้องยืนยันก่อนว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นอะไรก่อนตอนเนี้ยทุกคนสงสัยเอาอันว่าทุกคนสงสัยว่าคุณน่ะเป็นอะไรก่อนคุณบอกว่าคุณเอาอะกีดะห์อัชอะรีคุณเอาอะกีดะห์ใช้ที่นี่รายละเอียดมันมีผมขอไม่ลงหรือจะลงดีเนี่ยอ่ะมันจะยาวมันจะนอกเรื่องอ่ะทีนี้ต้องถามก่อนคุณช่วยตอบก่อนขอร้องเถอะคุณตอบก่อนว่าคุณน่ะเป็นอะไรเป็นอะไรคุณบอกว่าคุณยึดอะกีดะห์อัชอะรีมันก็มีรายละเอียดของมันอีกแบบไหนยุคแรกใครอันบากีลานี หรือยุคหลังอันจูไวนี่หรือยุคไหนอีกซาอิดฟาวดะอายุคไหนเอาสักยุคเดี๋ยวเอาสักยุคเราจะได้คุยกันรู้เรื่องกันสักทีนะครับถ้าบอกว่า ผมเองเป็นอัชอะรีที่มีอะกีดะห์แบบฮานาบิละห์ตามท่านอบูยะลาอัลฟาระอ่ะโอเคเราจะได้คุยกันถ้าเราบอกว่าผมมีอะกีดะห์อัชอะรีที่ตามแนวทางของอิบนุอัสากิดหรือท่านอันจูไวนี่หรือท่านอิหม่ามกอซาลีโอเคเราจะได้คุยกันอีกบทนึงประมาณนี้คือเราต้องคุยกันตรงนี้ก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรเราถึงจะเอายาไปให้คุณกินได้เข้าใจไหมครับคุณป่วยเป็นอะไรเนี่ยคุณยังไม่บอกผมเลยผมจะเอายาให้คุณกินนะหรือคุณเข้าใจไปแล้วว่าสองสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันถ้าคุณเข้าใจแบบนี้แสดงว่าคุณเข้าใจผิดเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าอิหม่ามซะฮาบีบอกชัดเจนนะครับอิหม่ามซะฮาบีบอกว่าในยุคต้นนะครับในยุคต้นๆเนี่ยรหัสเข้าแป๊บนึงในยุคนะครับในยุค400เนี่ยในยุคต้นๆ400เนี่ยนะครับเกิดฟิตนะห์ครับอะกีดะห์ตัฟวีดถูกแพร่หลายเกิดขึ้นนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าพูดอ่ะพูดให้เร็วๆนะอิบนุกุลลาบกับอบูฮะซันอัชอะรีนะท่านอบูฮะซันอัชอะรีก็คือคนๆหนึ่งที่ถูกพาดพิงว่ามีอะกีดะห์1นะเอางี้ก่อนหรือว่าเป็นปฐมบทของคำพูดที่ว่าฉันคืออะกีดะห์อัลอะชอะรีหรืออัชอะรียะครับ
หมายความว่าเป็นผู้นำอ่ะให้เข้าใจเป็นผู้นำคนหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับที่ว่าฉันคืออัชชัยรอฉันคือผู้ที่ตามอบูฮัสซันอัชอะรีในหนังสืออันอิบานะหรือหนังสืออันมักอลาตอัลอิสลามียีนนะครับทีนี้ก็มีอีกกลุ่มนึงหรืออิบนุกุลลาบหรืออัลกุลลาบียะมุมัดอิบนุกุลลาบก็เป็นยุคเป็นคนที่อยู่ในยุคร่วมสมัยกับท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิบนุกุซัยมะห์บอกชัดเจนไม่ต้องยืดยาวบอกว่าอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมีท่าทีที่ชัดเจนที่รุนแรงต่อมุฮัมมัดอิบนุกุลลาบนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนๆนี้เนี่ยเขาตอบโต้มุตะซิละห์ครับตอบโต้ญะฮ์มียะห์พี่น้องแต่ใช้อะไรตอบโต้ใช้อินมุนกะลามในการตอบโต้จนกระทั่งผินออกจากแนวทางอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะผินออกจากแนวทางอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาในการยืนยันในเรื่องของการยืนยันคุณลักษณะของอัลเลาะห์ทีนี้เนี่ยเชื้อมันมีอยู่อาจารย์ครับเชื้อมันเป็นปฐมบทของการตัฟวีดเลยด้วยซ้ําในเชื้อของท่านอบูซาอิดชะรีก็ตามเองที่น้องทีเนี้ยคือบ้านเราเนี่ยเวลาเราบอกว่าอบูซาอิดชะรีเนี่ยเป็นอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาเนี่ยเราพูดในภาพรวมนะเราพูดกันเนี่ยเราพูดในภาพรวมตรงข้ามกับชีอะห์ตรงข้ามชีอะห์แล้วก็คือท่านเนี่ยมีอะกีดะห์ที่ใกล้เคียงกับอะฮ์ลิสุนนะห์กับอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับท่านมีอะกีดะห์ที่ใกล้เคียงฉะนั้นการยืนยันคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับเวลาบางทีเนี่ยเวลาเราไปพูดแบบชัดเจนว่าท่านอบูซันเนี่ยตอบัตเป็นอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยทางนั้นเนี่ยเค้าก็ยกมาในหนังสืออันอิบานะห์เนี่ยเค้าก็ยกมาเราก็ยึกยักเอ๊ะจริงไม่จริงวะจะเอาหรือไม่เอาดีใช่ไหมมันก็เป็นคานกันอยู่ทีนี้เราพูดชัดเจนว่าถ้าบัวซานาชารีไม่ได้มีอะกีดะห์แบบอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับพี่น้องอุลามะซะลัฟมีอีกเยอะเยอะนะครับอุลามะซะลัฟมีอีกเยอะเรายกท่านอบูฮัสซันมาท่านเป็นอุลามะท่านนึงนะครับอัลเลาะห์ยัรฮัมฮุมถ้าท่านผิดพลาดก็ให้อัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้กับเขาเรายกเข้ามาเพราะว่าท่านน่ะอ้างว่าเอาฉะนั้นหนังสือของท่านเนี่ยมันมีบางจุดที่มันตรงกับทางอะฮ์ลิสุนนะห์เราก็ยกไปไอ้ที่ไม่ตรงอ่ะเราไม่เอาอยู่แล้วแล้วยกมาจังเลยที่ไม่ตรงเนี่ยเราถามว่าที่ตรงอ่ะเอามั้ยไม่ตอบก็ไม่เอาก็เอาครึ่งไม่เอาครึ่งก็แล้วแต่ก็อยู่กันไปก็อยู่กันแบบนั้นก็มันไม่จบมันก็อยู่แบบนั้นน่ะพี่น้องทีนี้เนี่ยปฐมบทเกิดขึ้นที่ในยุคต้นก่อนที่จะสิ้นสุดในยุคคำว่าสลับสลับก็คือ300ปีถ้าเถิบไปจากนี้ก็ไม่ใช่สลับแล้วนะเป็นยุคคอลัฟนะครับปฐมบทเกิดขึ้นหลังจากนั้นบางคนในหลายคนติดเชื้อท่านอบูซาอิดชะรีและท่านอิบนุกุลลาบพออิบนุกุลลาบเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเขาว่ากุลลาบเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ตอบโต้ที่แบบเด็ดขาดนะใช้ตรรกะตอบโต้พวกมุตะซิละห์เนี่ยแบบเด็ดขาดผู้คนในสมัยนั้นเลยชื่นชอบผู้สมัยนั้นเลยติดตามแต่หารู้ไหมว่าเขาก็มีอะกีดะห์ที่ไม่ตรงกับอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในเรื่องของซิฟัตกะลามนั่นแหละแต่ว่าค่อยว่ากันทีนี้เนี่ยนะครับอิหม่ามซะฮาบีเนี่ยได้บอกถึงการเกิดขึ้นนะครับการบูมนะผมเข้าใจมั้ยอาจารย์การบูมขึ้นอินติชาร์การแพร่กระจายเกิดขึ้นในยุคของ400ครับในยุคของอัลบากีลานีนะครับเขาบอกว่าท่านอิหม่ามซะฮาบีเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้ในหนังสืออันอิคติซิฟาตุลอูลูนะครับหนังสืออัลอูลูของท่านนะครับในเรื่องของการยืนยันการสูงส่งของอัลลอฮ์เนี่ยแบบซาร์ดด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งการอยู่สูงแบบซาร์ดแบบตัวตนอยู่แบบซาร์ดนะครับทีนี้เนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวเราเข้าใจกันอัลมุตอัคคิรูนมินอะห์ลินนะซอรีกอลูมะกอละตุนมุวัลลดะมาอะลิมตุอะฮะดันซะบะกะฮุมบิฮากอลูฮาลิซิฟาตตะมุรรุกะมาจาอ์ตวะลาตุอาวะลุมะอิอ์ติกอดิอันนะซอฮิเราะฮาฆอยรุมุรอดฟะตะฟัรรุอะมินฮาซาอันนะซอฮิเรายุอ์นาบิฮิอัมรอนอะฮะดุฮุมาอันนะฮูลาตะอ์วีละลาฮาฆอยรุดิลาลาตินคิฏอบกะมากอละซะลัฟอิสติวาอ์มะอ์ลูมكما قال سفيان وغيره قراءتها وتفسيرها يعني أنها بيّنة واضحة في اللغة لا يبتغى بما مضائق التأويل والتحريف هذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه
คืออย่างนี้พี่น้องเขาบอกว่าในยุคที่หลังจากนั้นเนี่ยในยุคหลังจากที่400เนี่ยผมแปลแบบสรุปแล้วกันเขาบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งชนกลุ่มหนึ่งนะครับใช้คำพูดที่ว่าบรรดาซีฟัตต่างๆเราเนี่ยตะมุรุกามาจาปล่อยให้มันผ่านไปนะไม่ต้องไปตีความนะครับปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องไปตีความด้วยนะมาพร้อมกับเชื่อว่าซอเฮดหรือความหมายที่มันอยู่ในคำนั้นเนี่ยนะครับไม่เป็นที่ต้องการกอยรุมรอดเอ๊ะพี่น้องเข้าใจไหมหมายความว่าถ้าหากว่าเราพูดว่ายาดุนที่แปลว่ามือเนี่ยนะครับครับกลุ่มชนนี้หมายความว่าไงยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีมือที่อะไรไที่คำว่ามือเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ทรงต้องการงงไหมอีกรอบนึงนะคำว่ามือคำว่ายาดุนเนี่ยที่แปลว่ามือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ทรงต้องการนะครับอันนี้คือกลุ่มชนนี้โดยยกอะไรครับยกคำพูดของซาบที่ว่าตะมุรุกามาจาตปล่อยให้มันผ่านไปหมายความว่าซาบต้องการให้เข้าใจว่าถ้าหากว่าเราได้ยินคำว่าปล่อยให้มันผ่านไปก็ปล่อยไปไม่ต้องยุ่งกับความหมายประมาณนี้ไม่ต้องยุ่งกับความหมายความว่าความเข้าใจนี้เนี่ยสามารถเข้าใจได้2แบบด้วยกันนะอาจารย์ฟาตินเขาบอกว่าท่านอิหม่ามซะฮาบีเนี่ยบอกว่าอันนะฮูลาตะวีลาลาฮากอยรดีลาตินคิตอบมันไม่มีการตีความนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่คำนั้นบ่งชี้ถึงนะมันไม่มีการตีความในคำนั้นที่บ่งชี้ถึงกะมากอลัสลัฟอันอิสติวาอุมะลูมหมายความว่ามะลูมในที่นี้เนี่ยมะลูมในเรื่องของคำนะฝั่งนั้นเนี่ยต้องการจะบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องศรัทธาก็คือคำที่อัลลอฮ์ทรงบอกอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีมือหมายว่าอย่าดุลเนี่ยคำว่ายากับดานเนี่ยจะต้องศรัทธาแต่ความหมายไม่เอานะและเหมือนกับว่าที่ท่านซุฟยานกล่าวว่ากิรออะตุฮาตับซีรูฮาการอ่านมันเหมือนที่ว่าการอ่านอัลกุรอานอ่านอายะซิฟาตเนี่ยก็คือการอธิบายมันนะการอ่านการพูดว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างนบีอาดัมด้วยกับ2มหัตแต่คำว่า2มหัตตรงนี้เนี่ยไม่เอาคืออัตตัฟวีดเนี่ยมันจะงงนิดนึงพี่น้องคือมันเป็นสิ่งที่บรรดาชาวตะวีนก็ไม่ยอมรับพี่น้องเข้าใจไหมเซฟูด้านะไซฟาวด้าก็ไม่เอาบรรดาอัชอารีในยุคแรกก็ไม่เอาก็ไม่เอาคือมันเป็นเรื่องที่ขัดกันกับสติปัญญา มันเป็นเรื่องที่ขัดกันในตัวเองจะบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีมือที่ไม่มีความหมายไม่มีความหมายแต่ตัวเองแปลนะนี่กำลังเกิดขึ้นในยุคไทยในประเทศไทยคือบอกมีมือแต่ว่าเขาว่ามือไม่รู้ยังไงประมาณคือไม่ใช่ไม่รู้ความไม่ใช่ไม่รู้วิธีการนะแต่ว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ยังไงหมายว่าไม่รู้ความหมายว่ามือมันก็มือพูดว่ามือแล้วไม่เข้าใจอะไรเงี้ยทั้งที่ว่าคนคนนี้ไม่เข้าใจแต่คนอีกหลายคนนะเข้าใจชาวปฏิเข้าใจไหมมือพูดอยู่ที่พูดว่ามืออันนี้อะไรก็มันคืออัสลุมะนายไม่เข้าใจเวลาคนได้ยินก็วิ่งเข้ามาในหัวเลยก็คือความหมายนั้นแต่คนเนี่ยเขาไม่เข้าใจไงแต่คนพูดบอกแต่พวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่เข้าใจประมาณนั้นคือมีอยู่คนเดียวที่เข้าใจนะในประเทศไทยด้วยไหมผมไม่แน่ใจผมไม่รู้นะครับเพราะว่า ไม่คือจริงๆหมายความว่าคืออย่างนี้อาจารย์เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยบอกตามตรงเขาเนี่ยเป็นพวกเขาเนี่ยเป็นอะกีดะห์ชอยรอที่อยู่ในยุคหลังหมายความว่าการตัฟวีดของเขาเนี่ยการตัฟวีดของเขาคืออะไรไหมคือการปฏิเสธซอฮิดการปฏิเสธซอเฮตแต่ฝั่งของฮานาบิล่าในยุค400เนี่ยนะครับทำการยืนยันก่อนยืนยันซอเฮตครับแล้วก็บอกว่าลาตอกอลมานะความหมายเนี่ยไม่เข้าใจสติปัญญาไปไม่ถึง อันนี้คือคนละฝั่งความต่างฉะนั้นผมเลยถามว่าคุณเนี่ยอยู่ฝั่งไหนฝั่งแรกครับคุณก็ต้องยอมรับแล้วคุณก็ต้องแมนด้วยออกมาพูดให้ชัดเจนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งอัชอะรีในประเทศไทยเนี่ยทำการจีบหรือว่าชื่นชอบคุณอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นอีกฝั่งนึงก็เรียบร้อยคุณต้องยอมรับให้ได้ว่า
สองสิ่งนี้มันขัดกันมันเป็นไปไม่ได้ไปกันไม่ได้มันเป็นน้ำมันกับน้ำนะพี่น้องฉะนั้นแต่ว่าในปลายทางนะครับในปลายทางก็คือการไม่รู้ความหมายด้วยกันทั้งนั้นแหละครับนะปลายทางของทั้งสองฝั่งเนี่ยคือไม่รู้ความหมายด้วยกันทั้งนั้นประมาณนี้อันนี้คืออิหม่ามซาบีคืออะไรอิหม่ามผมยกอิหม่ามพูดอิหม่ามซาบีคือต้องการจะบอกว่าอิหม่ามซาบีทำการตำหนิทำการอธิบายว่าอะไรว่ามียุคนึงเกิดขึ้นมาในเรื่องของมุฟาวิดะห์คือคนที่ทำการตัฟวีดฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าอิหม่ามซาบีเนี่ยเป็นหนึ่งในมูฟาวิดอหรือเป็นคนทำงานตัฟวีดนั่นเองแค่นั้นเองครับอาจารย์ฟาตินมีอะไรเสริมไหมจริงๆแล้วอ่ะผมจะเสริมก็คือว่าคือเราต้องย้อนกลับไปประเด็นหลักก็คือเขาอ้างว่าฮัมบารีเนี่ยเป็นมูฟาวิดอทางมัธับยกเว้นแค่สองคนก็คือใครไม่รู้แหละแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นอิบนุตัยมียะห์หรือไม่ก็อิบนุกอยยิมสองคนเนี่ยนะครับคือการที่จะมาบอกว่าทั้งมัธับเนี่ยเป็นมุฟาวิดะห์ได้คือคุณก็ต้องไปดูทั้งหมดเลยว่าทั้งมัธับเนี่ยเขาเชื่อกันอย่างนี้จริงๆหรือเปล่า1 2การที่คุณพูดเช่นนี้เนี่ยคุณกำลังจะหมายความว่ามุอัตมัดหรือว่าที่เป็นที่ยึดถือในเรื่องอัลกอดีเรื่องอะกีดะห์เนี่ยในมัธับฮัมบารีเนี่ยคือตัฟวีดใช่หรือไม่คุณจะสื่อเช่นนั้นใช่ไหมเหมือนกันที่ในมัธับชาฟีอีเนี่ยมีท่านอิบนุฮะญัรท่านมีมัธฮะบีที่มีการตะวีดซิฟัตนะคุณสามารถบอกได้หรือไม่ว่าการตะวีดเป็นมุอ์ตะมัดของชาฟีคุณบอกได้หรือไม่เหมือนอย่างที่คุณบอกว่าตะวีดเนี่ยเป็นมุอ์ตะมัดของฮัมบารีทีนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ท่านอาจารย์อันดิษเนี่ยบอกไปว่าคำว่ามุอ์ตะมัดด้านฟิกกับอัลกอดีเนี่ยมันไปกันไม่ได้คือทีนี้ในด้านฟิกเนี่ยมันมีอุซูลมีกอวาอิดที่นักวิชาการในมัธับฮัมบารีเนี่ยวางเอาไว้เพื่อที่จะกันกองตัวบทออกมาเป็นคำฟัตวาเป็นมุตะมัดของมัธับนั้นในเรื่องฟิกซึ่งมุตะมัดในมัธับฮัมบารีเนี่ยคนที่เป็นคนสรุปหลักๆเลยเนี่ยนะมีอยู่2คนคืออิหม่ามบูฮูตีกับอันฮัจญาวีที่ยึดถือกัน2คนหลักๆเนี่ยอันนี้คือเรื่องฟิกทีนี้เนี่ยด้านอะกีดะห์เนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์อันดินบอกไปว่าอะกีดะห์ของมัซฮับฮัมบารีเนี่ยหรือว่าของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยจะนำมาจากมัซฮับซะลัฟ300ปีหมายความว่าเรื่องอักวานต่างๆเรื่องซิฟัตเรื่องอะกีดะห์เนี่ยจะนำมาจากอะไรชาวซะลัฟเลยก็คือเป็นอัสซาดจากชาวซะลัฟเลยหมายความว่าในยุคหลังเนี่ยเมื่อบอกว่าฉันเป็นฮัมบารีเมื่อบอกว่าเป็นฮัมบารีหมายความว่ายึดซะลัฟไปทันทีเลยเข้าใจปะอันนี้คือในด้านอัลกอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามุอ์ตะมัดทางด้านอัลกอดีเนี่ยมันไม่มีเมื่อคือถ้าคุณบอกว่ามันมีเนี่ยแสดงว่ามุอ์ตะมัดของฮัมบารีก็คือมุอ์ตะมัดของชาวซะลัฟไงเข้าใจปะคือชาวซะลัฟเชื่อยังไงก็เท่ากับว่าฮัมบารีก็เชื่ออย่างนั้นคุณจะยอมรับแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยกลับไปเรื่องมุอ์ตะมัดทางด้านฟิกเนี่ยมันมีอยู่สองคนคือท่านอิหม่ามบูฮูตีกับอัลฮัจญาวีคือถ้าคุณบอกว่าจะเอามุอ์ตะมัดใช่ไหมคือคนที่สรุปโกนของฮัมบารีเนี่ยคนที่สรุปความเข้าใจว่าอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเลือกอะไรหรือประมาณนั้นเลือกอะไรเนี่ยคือคุณก็ต้องกลับไปดู2คนนี้ฮัจญาวีกับบูฮูตีแล้วอะกีดะห์ของ2คนนี้เป็นยังไงคุณรู้หรือเปล่าอันนี้2คนกันนะบูฮูตีกับฮัจญาวี2คนนี้เนี่ยเป็นคนสรุปฟิกเป็นคนสรุปมุอ์ตะมัดฟิกไม่ใช่คนสรุปมุอ์ตะมัดอัลกอดีนะอัลกอดีเนี่ยเป็นอีกชุดนึงเลยคนที่สรุปมุอ์ตะมัดอัลกอดีได้ที่สุดเนี่ยคืออิบนุตัยมียะห์คุณเอาหรือเปล่าคุณก็ไม่เอาถามว่าทำไมถึงเป็นอิบนุตัยมียะห์นี่ท่านเชคอับดุลอาซิซบินอัดนานอันอัลอิดานท่านมีคนสรุปมาเลยว่าคนที่สรุปมุอ์อะกีดะห์ของฮัมบารีดีที่สุดคือเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์อับดุลอับบาสเป็นคนที่สรุปดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะในฮัมบารีเนี่ยคนอุลามะห์ในอิมมะห์ในฮัมบารีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเขียนในเรื่องฟิกซะส่วนใหญ่แม้กระทั่งบูฮูตีหรือฮัจญาวีก็ตามเนี่ย
เขาแทบที่จะไม่ได้เขียนเรื่องอะกีดะห์เลยแทบที่จะไม่ได้เขียนในเรื่องอันอะกีดะห์เลยทีนี้การที่คุณจะไปเอามุตะมัดหรือว่าความเชื่อของมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดเนี่ยคุณก็ต้องไปเอาคนที่มุตตอลิอุนคนที่ง่วนอยู่กับเรื่องอะกีดะห์ของมัซฮับนั้นๆจริงๆซึ่งอิหม่ามชุดที่อยู่ฝั่งฟิกเนี่ยเขาไม่ได้ง่วนอยู่กับฝั่งนี้ฝั่งอัลกอรีคนที่ไม่ง่วนอยู่เนี่ยก็คืออิบนุตัยมียะห์คือคุณจะเอาหรือเปล่านี่มันมีอยู่คำพูดหนึ่งคุณจะเอามุตตะมัดใช่ไหมคนที่อะไรคนที่รับรองอิบนุตัยมียะห์เนี่ยคือใครบูฮูตี้ครับบูฮูตี้คือมุตตะมัดถ้าคุณจะเอานะบูฮูตี้คือมุตตะมัดอยู่ยุคพันตายยุค1551ฮอฮิจเราะห์ศักราช1051บูฮูตี้ท่านบอกว่าอะไรอยู่ในอันเอกนะกัชชาฟุนกีนะอันเอกนะท่านบอกว่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเป็นกานะอิมามันเป็นอิหม่ามวัมตะฮานาบิมิห์นินวะคอดะฟิฮิอักวามุนฮัสดะวะนัสบูฮูลิลบิดะวัตตัจซีมีวะฮุวะมินซาลิกะบะรีอุนและท่านกล่าวต่อไปว่าท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยถูกบททดสอบแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มเลยเกิดความอิจฉาแล้วก็บอกว่าแล้วก็โบยบิดอะห์ให้กับท่านแล้วก็โบยการตัจซีมให้กับท่านนะวะฮุวะมินซาลิกะบะรีอุนทั้งที่ท่านตัจซีมคือการให้รูปให้ร่างกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีเรือนร่างนะประมาณว่าคืออินุตัยมียะห์เนี่ยถ้าบอกว่าเวลาเรายืนยันว่าอัลเลาะห์ทรงมีมือเนี่ยทางฝ่ายทางนั้นเนี่ยจะโป้งออกมาเลยว่านี่กำลังให้เรือนร่างกับอัลเลาะห์นี่นะครับทางนั้นเนี่ยเขาเข้าใจกันแบบนี้จริงๆแต่เราบอกว่าไม่ใช่ไลซะกะมิสลีฮิชัยอุนอัลเลาะห์ทรงไม่เหมือนกับสิ่งใดใช่บอกว่ามือเขาก็บอกว่าเป็นยิสมุนเป็นอวัยวะเป็นจาวาริยะห์ทั้งที่บอกว่าทางที่อัลเลาะห์บอกว่าเป็นซิฟัตใช่มั้ยอันนี้อิบนุตัยมียะห์เนี่ยถูกใส่ร้ายว่าให้รูปพระร่างกับอัลเลาะห์วะฮุวะมินซาลิกะบะรีอุนทั้งที่ท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยบะรีแปลว่าอะไรบะรีบริสุทธิ์จากคํากล่าวอ้างดังกล่าววะกานะยุรัจญิฮุมัซฮะบัสซะลัฟอะลามัซฮะบิลมุตะกัลลิมีนและท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยให้น้ําหนักกับมัซฮะบซะลัฟเหนือแนวทางของพวกมุตะกัลลิมีนคือเวลาเขาพูดเนี่ยเอาจริงๆนะเวลาฮานาบิลาพูดถึงมัซฮับอันมุตะกัลลิมีนเนี่ยที่ว่าบุคคลที่ยึดถือในเรื่องของวิชาอิลมุลกะลามเขาหมายถึงใครรู้ไหมอาชาอิรอครับครับจบสรุปหน่อยสรุปก็คือว่าอะกีดะห์ของมัซฮับฮัมบาลีเนี่ยคือคุณไม่สามารถบอกได้ว่าทั้งมัซฮับเนี่ยเป็นมุฟาวิดะห์หรือว่าเป็นมุอาวิละมันจะพิจารณาเป็นปัจเจกไปเป็นปัจเจกไปว่าคนนี้มีแนวทางอย่างนี้คนนี้มีแนวทางอย่างนี้แต่ว่าทางด้านฟิกเนี่ยคุณสามารถพูดได้ว่าคนนี้เป็นฮัมบาลีเพราะว่าอะไรเพราะด้านฟิกเนี่ยมันมีเรื่องอุซูลมีเรื่องกะวาอิดที่เขาเนี่ยยึดถือพวกอุซูลพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะอิสติมบาตกุรอานหะดีษออกมาเป็นคำฟัตวาเป็นคำตอบทีเนี่ยในหนังสือเล่มเนี่ยนะมีอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านเชคเนี่ยได้ยกมาที่ชื่อว่าอะไรนะผมเปิดอะกีดะตุนฮานามิละฟีบาบิสซิฟาตเรื่องอะกีดะของมัซฮับฮัมบะลีในเรื่องของซิฟาตแล้วท่านก็ยกมาหลากหลายแง่มุมนะแง่มุมแรกเนี่ยเขาบอกว่าอันนั่นมาซาฮิบะอันฟิกฮิยะลาตุนซะบูอิไลฮาอันมักอรัตอัลอิยะติกอรียะเขาบอกว่าการเป็นมัซฮับทางด้านฟิกเนี่ยจะไม่ถูกมาพาดพิงในเรื่องของมักอรัตอันอิยะติกอรียะหมายความว่าคือเขาแยกกันเลยแยกกันเรื่องฟิกกับเรื่องอะกีดะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกคุณจะมาใช้คำว่าฮัมบะลีเป็นมุฟาวิดะห์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตลกท่านเนี่ยท่านเชคเนี่ยบอกว่าคนที่เอามาผสมปนเปกันเนี่ยนะเป็นพวกที่ลัมยูมัยยิสแปลว่าอะไรแยกแยะไม่เป็นเป็นพวกแยกแยะไม่เป็นและอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่ท่านเชคเนี่ยได้ยกมาว่าอันนตอรีกอตะมะริฟาติมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดฟีบาบิสซิฟาตฮุวะบินนะซอรีอิลามันกานะอะรอฟบิอะกีดะติซะลัฟอุมูมันท่านบอกว่าหนทางหรือว่าวิธีการที่จะรู้แนวทางของอิหม่ามอะห์มัดในเรื่องของซิฟาตเนี่ยฮุวะบินนะซอรีอิลามันกานะอะรอฟบิอะกีดะติซะลัฟอุมูมันคือการที่เราจะต้องไปพิจารณาไปดูคนที่รู้ดีที่สุดในเรื่องของอะกีดะห์ซะลัฟ
คนที่ง่วนอยู่กับอะกีดะห์ซะลัฟที่สุดคือคนที่รู้ดีที่สุดถึงแม้ว่าอุลามะในมัซฮับอิมามตุนอิมามตุนมัซฮับเนี่ยรู้ในเรื่องฟิกก็ตามแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้ในเรื่องของอะกีดะห์เช่นเดียวกันท่านเชคเนี่ยก็ยกมาว่ามุฮัดดิสฟะกอยะกูนุอันมุฮัดดิสไลซะบิฮัมบาลีคนที่เป็นมุฮัดดิสเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เป็นฮัมบาลีเป็นนักหะดีษเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เป็นฮัมบาลีเนี่ยนะวะฮุวะอารอฟบิมันฮัจญ์อิมามอะห์มัดฟิลฮะดีษมินกะซีรีมินมุฮักกิกีมุฮัซซะบินฮานาบิลาฟินฟิกคนเหล่านี้เนี่ยคนที่เป็นมุฮัดดิษเนี่ยรู้ดีเกี่ยวกับมันฮัจหรือว่าแนวทางของอิมามอะห์มัดในเรื่องฮะดีษเนี่ยรู้ดีกว่าเลยมุฮักกิกีมุฮักกิกีเนี่ยเป็นอิดอฟะตัดนูนมุฮักกิกีมัซฮะบินฮานาบิลารู้ดีกว่ามุฮักกิกคนตรวจสอบแนวทางของฮานาบิลาเสียอีกในเรื่องฟิกหมายความว่าคนที่ไม่ใช่ฮัมบารีเนี่ยแต่เป็นมุฮัดดิสรู้ดีกว่าคนที่เป็นฮัมบารีในเรื่องอะไรในเรื่องฮะดีสเข้าใจปะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนที่ไม่ใช่ฮัมบารีแต่รู้ดีเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องของฮัมบารีถ้าหากว่าเขาเนี่ยไปง่วนอยู่กับเรื่องนั้นนะแล้วก็ไอ้เรื่องในแง่มุมของที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าวะตาวดีฮูฮูอันนัตตารีก็อิลามะอริฟะติอะกีดะตินอิมามิอะห์มัดวะซาบิฮิลายะกูนุบินบะห์ซีอัมมันฮุวะอารอฟบิอุซูลิมัซฮะบีอันฟิกฮีวะกะวาอิดูฮูฟีฮีเพราะว่าหนทางที่จะรู้ถึงอิหม่ามอะกีดะห์ของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะแล้วก็วะอัสฮาบของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยลายะกูนุบินบะห์ซีอัมมันฮุวะอารอฟบิอุซูลิมัซฮะบีฟิกฮีจะไม่ได้ไปเอาจากคนที่รู้ในเรื่องฟิกจะไม่ไปเอาในเรื่องของจะไม่ไปเอาจากคนที่รู้ในเรื่องของฟิกในมัซฮับฮัมบาลีเอามันฮุวัลลาซียูรัจญะฮ์กอละฮูฟีมะอ์ริฟะตินมุอ์ตะมัดมินมัซฮะบินฟิกหรือว่าจะไปเอาจากคนที่ให้น้ำหนักกับเรื่องหรือว่าไปเอาคำพูดเนี่ยจากคนที่ให้น้ำหนักในเรื่องมุอ์ตะมัดในเรื่องของฟิกมัซฮับของฮัมบาลีเช่นมาละเช่นการที่เชคอะไรนะเชคฮัมอติกเนี่ยให้ทัศนะหนึ่งในมัซฮับฮัมบาลีที่ค้านกับอะไรที่ค้านกับมุตะมัดของฮัมบาลีเนี่ยก็คือค้านกับทัศนะของบูฮูตีหรือว่าอันมารีเนี่ยเชคอันมารีเนี่ยคำพูดของฮัมอติกเนี่ยเชคฮัมอติกก็จะตกไปเขาจะไม่เอาเข้าใจปะอันนี้คือมุตะมัดคือเขาจะตกไปเลยแต่ว่าทางด้านอะกีดะห์เนี่ยจะเอาไม่ได้เพราะนั้นเชคเนี่ยบอกว่าลิอันนั่นกอซิยะตาลัรติบาตอลาฮาบินฟิกวะกะวาอิดูวะกะวาอิดีฮิวะอุซูลีเพราะว่าเรื่องอะกีดะห์เนี่ยลาอิรติบาลัรติบาตอไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความเชื่อมโยงกันนะครับวะอินนะมายะกูนูบินบะห์ซีอัมมันฮุวะอารอฟบิอะกีดะติซะลัฟแต่ว่าจะต้องไปเอามาจากคนที่รู้ในเรื่องของอะกีดะห์ซะลัฟเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าอะกีดะห์ของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเอามาจากยุคซะลัฟเมื่อรู้อะกีดะห์ของชาวซะลัฟก็เท่ากับว่าคุณรู้อะกีดะห์ของอิหม่ามอะห์มัดนะครับอันนี้คือสรุปให้เข้าใจง่ายว่าการที่คุณมาบอกว่ามัซฮับฮัมบาลีเนี่ยเป็นมุฟาวิดะห์เนี่ยเป็นคำอ้างที่ตลกแล้วก็เป็นคำอ้างของคนที่แยกแยะอะไรไม่ได้ลำอยู่มายิดผมใช้คำนี้เลยคำเดียวกับเชคเนี่ยนะครับเพราะว่าทั้งสองเรื่องนี้มันคนละเรื่องถ้าหากคือถ้าคุณจะพูดเนี่ยคุณต้องพูดไปว่าคนคนนี้ท่านเช่นอาจารย์อานัสมุนซับอันฮัมบารีมีลักษณะเป็นมุฟาวิดะห์เป็นต้นคือคุณต้องพูดเป็นฟัรดียันไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจเจกไปคุณจะมาพูดเป็นตีขุมไม่ได้ว่าฮัมบารีเนี่ยเป็นมุฟาวิดะห์แล้วถ้าผมหรือว่าอาจารย์ดิ้นยกคนอื่นที่เป็นฮัมบารีมาที่มันมากกว่า2คนล่ะที่เขาไม่เอาอันมุฟาวิดะห์เนี่ยที่เขามีคำพูดที่ชัดเจนในเรื่องของความหมายในคุณลักษณะของอัลเลาะห์คุณจะเอามั้ยคุณจะเอามั้ยหรือมันเยอะ10คนเนี่ยมันเยอะกว่า10คนเนี่ยทีนี้ผมทิ้งท้ายนิดนึงนะคือคนเนี้ยนะเขายืนกรานเลยว่าเขาไม่เอาอิบนุตัยมียะห์เขาไม่เอาอิบนุตัยมียะห์เพราะอะไรไม่รู้แหละผมไม่รู้เหตุผลนะครับเขาไม่ได้อ่านหนังสือมีแต่มียะห์ด้วยซ้ำคือตอนให้ผมพูดไปว่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเป็นคนที่สรุปฮัมบารีดีที่สุดอะนะ
คุณก็ไม่เอาอยู่ดีคุณก็ไม่เอาอยู่ดีทีนี้เนี่ยผมยกนี่มาเลยดีกว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่แต่งโดยท่านมารีบินยูซุฟอันการมีอันฮัมบารีคนคนนี้ก็เป็นหนึ่งในมุตมัดของฮัมบารีท่านเนี่ยแต่งหนังสือชื่อว่าอัชชาฮาดะอัซซะกียะฟีซานาอินอะอิมมะอาลับนีไตมียะชื่อหนังสือชื่อว่าพยานอัชชาฮาดะซะกียะการรับรองฟีซานาอินฟีซานาอินอะอิมมะในการที่บรรดาอะอิมมะต่างๆเนี่ยซานะเชยชมชื่นชมท่านอิบนุไตมียะอันนี้เป็นมุตมัดครับมุตมัดของฮัมบาลีเลยมารีบินยูซุฟอันกัรมีอันฮัมบาลีฮัมบาลีชื่นชมอิบนุไตมียะแล้วทำไมคุณไม่เอาอิบนุไตมียะทั้งๆที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่สรุปอะกีดะห์ของอิหม่ามอะห์มัดดีที่สุดคุณไม่เอาก็แล้วแต่ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยดูสารบัญนิดหนึ่งท่านยกอุลามะในมัซฮับเนี่ยมาโหเยอะมาก23คนทั้งอิบนุมุฟลิฮ์บาฮาอุดดีนอัสซุกกีอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับอิบนุดะกีกอิบนุวารดีอิบนุกอยิมอัซซะฮะบีอันมิซซีอันบารซาลีอิบนุรอญับอันฮัมมะลีอิบนีอัลบินฮาดีเยอะไปหมดที่ซะนะอะลาอิบนีไตมียะเมื่อคุณต้องยอมรับก่อนว่าเขาเนี่ยซะนะอะลาอิบนีไตมียะเมื่อชื่นชมต่ออิบนุตัยมียะเมื่อคุณยอมรับแล้วเนี่ยมันก็จะจบแล้วแล้วคุณยอมรับการสรุปของอิบนุตัยมียะหรือเปล่าด้วยกับใจเป็นธรรมเนี่ยด้วยกับใจเป็นธรรมจริงๆนะผมฝากคุณไปอ่านนี่ทั้งหมดเลยตักวีตุตัฟวีดของเชคอับดุลอาซิซบินอะดนานอันอิดานตัฟวีดฟิสติฟาตอันอิลาฮียะไปนะอักวาริซะลัฟวะดะวาอันคอลัฟของเชคอัรรอบะเล่มหนึ่งอะไรอีกจานอดินที่เราเคยโต้กันก็คือซิฟาตุนนูซูนอิลาฮียะอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าซาลัฟเนี่ยมีอย่างเช่นท่านอิสฮากอินุโรฮาวัยเนี่ยนะครับที่ผมเคยยกไปท่านก็พูดนะท่านก็พูดเล่มหนึ่งก่อนไอเล่มหนึ่งด้วยมักกอลและตุตฟีดนะครับอันนี้เป็นการโต้เล่มไหนอาจารย์อันนี้เป็นการโต้กาลุตตามามนะครับอันกาลุตตามามของเซฟอัสลีนะครับก็เป็นหนึ่งในอาชัยร้อยยุคหลังที่ก็อ่ะน่ากลัวเหมือนกันในเรื่องของที่ออกมาเขียนในเรื่องของการตัฟวีดนะครับอะกีดะห์ตัฟวีดแต่ว่าบรรดาอุลามะนะครับสายทานซะลาฟียะห์ของเราเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับทำการเขียนหนังสือตอบโต้กันไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เนี่ยอาจารย์คือที่ผมฟังอาจารย์มาเนี่ยก็น่าสนใจหมายความว่าการที่เราจะดูว่าอิหม่ามอะห์มัดเชื่ออย่างไรเนี่ยนะอิหม่ามอะห์มัดเชื่ออย่างไรเนี่ยเราต้องกลับไปดูอะไรครับพี่น้องกลับดูอะไรนะซุนนะโอเคอันนี้ใช่ถูกอันนี้ใช่ถูกอันนี้เราทุกคนนั่นแหละทุกคนเนี่ยยึดกุรอานและยึดซุนนะครับแต่การจะเอามาตัดกรองเนี่ยอีกอันนี้เรื่องนึงทีนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าหากเราจะดูว่าอิหม่ามอะห์มัดเชื่ออย่างไรเนี่ยเราก็ต้องดูลูกศิษย์ลูกหานะครับเป็นหลักนะก่อนที่เราจะสรุปก่อนว่าอิหม่ามอะห์มัดเชื่ออย่างไรเรากลับมาดูก่อนนะเรากลับมาดูก่อนว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเชื่ออย่างไรนะครับเช่นใครล่ะท่านอัลคอลาลนะครับท่านมีหนังสืออัสซุนนะครับอัลคอลาลไปเปิดดูนะครับพี่น้องโอ้โหเต็มไปด้วยการยืนยันในเรื่องความหมายการอธิบายในเรื่องความหมายการอธิบายเนี่ยเป็นการอธิบายความเชื่อของท่านอิหม่ามอะห์มัดไม่เห็นยกกันมาบ้างเลยหรือคุณไม่เอาหนังสืออะไรอีกลูกชายสุดที่รักลูกชายแท้ๆของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งซะอีดฟาวดะนะครับได้บอกไปแล้วว่าคนนี้เนี่ยเป็นมุยัสซิมะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรช่างกล้าพูดลูกชายอิหม่ามอะห์มัดกลายเป็นพวกให้เดินร่างกับอัลลอฮ์นะครับซะอีดฟาวดะอยู่จอร์แดนครับเป็นอาชัยรอคนหนึ่งเป็นอุลามะอาชัยรอที่ก็มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงในแวดวงของอะกีดะห์อาชัยรอใครอีกท่านอัลกัรมานีนะครับฮาร์บอัลกัรมานีนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่รายงานนะครับความเชื่อของท่านอิหม่ามอะห์มัดกี่คนเลยเนี่ยอาจารย์
เออน่าไปกี่คนละเกิน2คนยังเกินแล้วนะเกินแล้วก็บอกมีแค่2คนเกินแล้วนะทีนี้อีกคนนึงแต่ว่าผมไม่อยากจะยกอาจารย์ครับแต่ทางเซฟแอนด์อัลซลีเนี่ยยกมานะคือต้องเข้าใจว่าอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยหนังสือของท่านเนี่ยมีการพาดพิงนะครับมีการพาดพิงหรือว่ามีการอธิบายในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยหลายคนคือหมายความว่าคนที่ยึดถือกวาอิดหรือกฎต่างๆในการเข้าใจฟิกเนี่ยของท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะอธิบายอะกีดะห์ของอิหม่ามอะห์มัดด้วยเช่นกันเขาก็พยายามที่จะอธิบายอะกีดะห์ของอิหม่ามอะห์มัดด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นคือท่านอับดุลวาฮิดอัจจามีมีนะครับท่านอับดุลวาฮิดอัจจามีมีเนี่ยก็มีหนังสือเล่มนึงที่ทำการพาดพิงมายังอิหม่ามอะห์มัดโดยอ้างว่าเป็นการเอารายงานจากท่านคอนลานในยุคท่านคอนลานเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์คนสนิทนะครับของท่านอิหม่ามอะห์มัดกับอีกคนหนึ่งท่านอับดุลอาซีซอันนี้ท่านอับดุลอาซีซก็นี่เหมือนกันนะครับท่านชัดเจนยืนยันในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยชัดเจนแต่อีกคนหนึ่งนะครับที่ผมยกมาอับดุลวาฮิดอัจจามีมีเพราะอะไรถึงผมต้องยกมาเพราะทางฝ่ายของคุณเอ๊ะหรือไม่ใช่ไม่รู้อันนี้คุณก็ต้องตอบว่าคุณเอาไม่เอาคุณอ่านไม่อ่านเอาผมเหมาไว้ก่อนละกันว่าเป็นฝ่ายอัชอะรีละกันครับเขายกมานะครับในหนังสือของท่านแต่ทางฝ่ายของอัสซะลาฟียะห์อัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยไม่ให้น้ำหนักถือว่าไม่นับว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของอิหม่ามอะห์มัดเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าท่านอับดุลวาฮิดอัจจามีมีเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับท่านทำการเขียนเพื่ออ้างอิงไปยังอิหม่ามอะห์มัดว่าท่านมีอะกีดะห์แบบใดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยในหนังสือเนี่ยอะกีดะห์เนี่ยตรงกับท่านคอนลานก็จริงแต่ก็มีบางส่วนที่มีการใส่หรือเติมแต่งความเชื่อของอันกุลลาบิยาหรืออบูฮัสซันอัชอะรีเข้าไปนะแต่ว่าอะไรพี่น้องมาดูที่ผมต้องยกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าท่านอับดุลวาฮิดอัจจามีมีเนี่ยนะครับท่านคนนี้เนี่ยชื่นชอบท่านอบูบักรอัลบากีลานีถือเป็นอัชอะรีในยุคแรกนะท่านชื่นชอบมากเวลาท่านอบูบักรเสียชีวิตลงเนี่ยอบูบักรอัลบากีลานีเนี่ยท่านโอ้โหกูร้องเลยว่านะปาฏิแห่งซุนนะปาฏิแห่งซุนนะได้เสียชีวิตลงไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับถือว่าท่านเนี่ยชื่นชอบอย่างมากท่านได้เขียนว่าอิหม่ามอะห์มัดเชื่ออย่างไรในเรื่องของอิสติวะมาดูกันว่ากาลายะกูลฟีมานอสติวะฮุวัลอูลูวัลอิตติฟะครับท่านอับดุลวาฮิดอัจจามีมีท่านมีความเชื่อเป็นตัฟวีดนะครับพี่น้องมีความเชื่อว่าหลักการในการเข้าใจซีฟัตของอัลเลาะห์เนี่ยจะต้องทำการมอบความหมายแต่ในแบบของฮานาบิลานะท่านบอกว่าอิหม่ามอะห์มัดเคยกล่าวถึงความหมายของอิสติวะการประทับของอัลเลาะห์ว่าฮุวัลอูลูวัลอิรติฟะคือการอยู่สูงและการอยู่เหนือการอยู่เหนือและการอยู่สูงมีไหมอามัดพูดถึงมานามั้ยครับพูดถึงความหมายพูดครับพูดอ่ะผมว่าเราจบกันแค่นี้ดีมั้ยอาจารย์หรือว่าจะไปต่อโอเคคือเก็ทมั้ยคือเก็ทมั้ยเก็ทมั้ยหมายความว่าเรากำลังพยายามว่าบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยพูดหรือกำลังพูดแปลความหมายในเรื่องของคุณลักษณะของอัลเลาะห์แต่ฝ่ายนั้นบอกว่าไม่สลับไม่ได้เชื่อแบบนั้นสลับไม่ได้แปลความหมายเพราะอะไรเพราะว่าสลับบอกว่าอามิรรูฮากามาจาตปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปเราก็เชื่อแบบนั้นเราก็บอกว่าโอเคปล่อยไอ้ปล่อยเนี่ยก็คือปล่อยให้มันมีความหมายไม่ได้ปล่อยแบบไร้ความหมายเพราะคำพูดเดี๋ยวเวลาเราพูดมาเนี่ยนะอาจารย์นัสพูดอย่างนึงปล่อยไม่เข้าใจปล่อยไปหมายความว่าอาจารย์นัทพูดอะไรก็ไม่รู้บอแบะอย่างนี้เหรอมีแบบนี้ไหมพี่น้องเราบอกเอ้ยนี่อาจารย์ฟาตินอาจารย์นัทพูดมาแบบนี้อาจารย์จะว่าไงก็ปล่อยไปแบบปล่อยไปแบบนั้นแหละปล่อยแบบที่มานั่นแหละที่อาจารย์แบบที่อาจารย์นัทพูดแหละอ๋อเขาพูดไม่มีความหมายอาจารย์มีไหมมีใครเข้าใจแบบนี้ไหมไม่มีมันไม่มีเข้าใจแบบนี้นะครับพี่น้องนะอันที่โตง่ายแต่ว่าโอเคแต่ว่าท่านอับดุลวาฮิดอัจจามีมีเนี่ยท่านมีหนังสือที่อ้างอิงมาถึงอะกีดะห์อิหม่ามอะห์มัดแต่ว่าท่านเองเนี่ยนะครับบอกว่าท่านเอามาจากท่านอันคอลลานนะครับซึ่งแต่ว่าท่านอันคอลลานเนี่ยเสียชีวิตปี311แต่ท่านอัจจามีมีเพิ่งเกิดปี341ฉะนั้นมีความห่างกัน30ปีถือว่าใช้ได้ไหมไม่เป็นที่ยอมรับนะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับแต่ที่ผมต้องยกมาเพราะว่าฝ่ายคุณเนี่ยยกมาอ้างเราก็ต้องยกมาบ้างนะถ้าคุณเอาคุณก็ต้องเอานี้ด้วยถ้าคุณเอาในบทอื่นที่มันตรงกับความเชื่อของคุณคุณก็ต้องเอานี้ด้วยก็เหมือนกับมันก็จบมันชัดเจนว่าอิหม่ามอะห์มัดพูดถึงความหมายของซีฟัตนะครับแต่ความหมายไหนก็ตามในความหมายที่อิสติวาเนี่ยอิสติวาทางเขาไม่แปลนะอิหม่ามบายฮากีพี่น้องต้องระวังหมายความว่าไม่ใช่ระวังอิหม่ามบายฮากีนะเวลาบางทีเราอาจจะอ้างบางทีเราผมเคยเห็นเวลาเราโต้มีอุลามะท่านนึงอยู่ซูดานโต้กับซูฟียกอิหม่ามบายฮากีมาบอกนี่อิหม่ามบายฮากีนี่ยืนยันซีฟัตเรื่องอิสติวาทางนั้นที่อิหม่ามบายฮากีจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นมูฟาวิดะนะท่านเป็นมูฟาวิดะทำการตัฟวีดนะครับคือหมายความว่าท่านเนี่ยทำการตัฟวีดมีหนังสือที่หมายถึงว่าบะฮัดหรือทำการค้นคว้าในเรื่องของแนวทางของอิหม่ามบายฮากีมีชัดเจนท่านอิหม่ามบายฮากีพูดชัดเจนในหนังสืออัสมาของท่านว่าซะลัฟเนี่ยมี2แบบตะวีดแล้วก็ตัฟวีดก็จบนะหมายความว่าการอ้างอิงหมายถึงว่าพี่น้องต้องระวังหมายถึงว่าถ้าหาว่าพี่น้องไม่เจออู้อิหม่ามบายฮากียืนยันไว้พอไปอ้างเขาอ้างมาแบบอีกแบบนึงเราก็ไปเถียงหัวจนฝางั้นไม่ได้เราก็ต้องทำตามคืออะไรยังไงอ่ะยืนยันไปตามนั้นว่าอิหม่ามบายฮากีมีความเชื่อแบบนั้นจริงๆนะอิหม่ามบายฮากีมีความเชื่อแบบนั้นจริงๆก็ว่ากันไปแต่อิหม่ามบายฮากีไม่ใช่ซะลัฟนะครับก็เสียชีวิตในช่วงต้นๆของปลายยุค3ไปเกือบ400แล้วนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรนะตะมิรอมิรูฮากามาจาดครับทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงที่ผมเคยเกริ่นไว้ในตอนแรกพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดเคยพูดอยู่บทนึงนะครับพูดว่าลามะนาวะลากัยฟานะการเข้าใจในเรื่องของอะไรในเรื่องของซีฟัตหรือคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยก็คือลามะนาวะลากัยฟาลามะนาแปลว่าอะไรไม่มีความหมายเวลาไกฟ้าแล้วก็ไม่มีวิธีการอันนี้คือความหมายปกติเดิมๆก่อนเอางี้ก่อนเราได้คำตอบอีกคำตอบนึงนะอาจารย์ใครเป็นคนแบ่งใครเป็นคนแบ่งไอ้หมาอัมมัดอันดับแรกก่อนเลยหมาอัมมัดแบ่งอะไรแบ่งไกฟ้าก่อนไม่มีความไม่มีไกฟียานไม่มีวิธีการคือมันตลกนะคุณบอกทำอะไรเป็นมูฟาวิดะห์ทั้งที่หมาอัมมัดเนี่ยบอกลามะนาเวลาไกฟ้าแล้วคุณก็มาโจมตีว่าใครเป็นคนแบ่งว่าใครเป็นคนแบ่งผมไม่รู้ว่าคือถามมันยังไงผมไม่เข้าใจนะเขาถามยังไงเนี่ยแล้วก็ทีนี้เนี่ยที่ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้อ่ะคำว่าลามะนาเนี่ยมีปัญหาหมายความว่าไม่มีถ้าแปลตรงๆนะไม่มีความหมายไม่มีความหมายอันนี้ถ้าพี่น้องที่ไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ค้นคว้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตอบยากนิดนึงถูกไหมพอเราผมพูดเนี่ยอ้าวโอ้เราคุยกันมาตั้งชั่วโมงกว่าอิหม่ามอะห์มัดพูดเองนี่หว่าว่าไม่มีความหมายถูกไหมจับให้ดีนะเอางี้ก่อนจับให้ดีถ้าเอาสั้นๆ นะพี่น้องถ้าสั้นนะอันนี้สั้นก่อนเอาแบบเข้าใจก่อนที่จะยกก่อนที่จะลงรายละเอียดเวลาเราบอกว่าสิ่งหนึ่งไม่มีความหมายเนี่ยจำเป็นไหมต้องมานั่งอธิบายต่อว่ามันไม่มีวิธีการไม่จำเป็นคือเราไม่รู้แล้วความหมายนี่คืออะไรเหมือนเราไปเจอคำพูดภาษาอังกฤษคำหนึ่งมันแปลว่าอะไรวะแล้วต้องมาบอกอีกไหมว่าอันเนี้ยเราไม่รู้วิธีการงงไหมคือตัวคำเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไร มันก็อัตโนมัติในตัวว่ามันต้องไม่รู้วิธีการด้วยฉันมันไม่ต้องมาพูดคือถ้ามีวิธีการแสดงว่ามีความหมายซึ่งที่ผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมซึ่งผมจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นรายงานของคนที่ชื่อท่านฮัมบันเป็นลูกของลุงของอิหม่ามอะห์มัดนะเป็นลูกของลุงอิหม่ามอะห์มัดซึ่งถ้าฮัมบันเนี่ยถ้าไปพูดในเรื่องของฟิกถ้าไปพูดของเรื่องของฟิกเนี่ยบรรดาคนที่ยึดถือมัซฮับฮานาบิลาเนี่ยมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยจะมีความเห็นต่างกันในเรื่องของตัวคนคนนี้นะครับท่านฮัมบันเนี่ยว่าเขาโอเคเขาอาจจะอ่อนหรือรายงานใดที่เป็นในเรื่องของฟิกเนี่ยที่รายงานขัดกับยุมฮูดของฮานาบิละหรือคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยถ้ารายงานขัดกันเนี่ยก็จะไม่เอาประมาณนี้ถ้าอิหม่ามถ้าท่านฮัมบันพูดอย่างไรและคนอื่นอีก10คนที่เป็นคนที่น่าเชื่อถือกว่าพูด
ตรงกันข้ามคนที่หรือรายงานนี้เนี่ยของท่านฮัมบันก็จะไม่เอาเช่นมีตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของอะกีดะห์เหมือนกันท่านมูฮัมหมัดเนี่ยน่าสงสารผมบอกเลยว่าน่าสงสารในหนึ่งคืออะไรครับอาจารย์ครับท่านในตัวเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่เป็นตัฟวีดถูกอ้างว่าเป็นคนที่อะไรนะมอบความหมายกับการอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเป็นคนที่ตะวีนเหมือนกันงงไหมผมบอกว่าสองสิ่งเนี่ยเป็นมันเป็นไปไม่ได้ไปกันไม่ได้คนที่บอกว่าตัฟวีดจะต้องมอบความหมายเพราะอะไรเพราะว่าคำหนึ่งที่สื่อถึงคุณลักษณะของล้อเนี่ยมันคล้ายหรือว่ามันสื่อไปในทางที่ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งถูกสร้างจริงเขาว่ามือ มันจะมองว่าเอ้ยมันเป็นมือที่มันมีเนื้อหนังหรือเปล่าครับเขาก็เลยตะวีดนะเขาก็เลยตะวีดแต่ทางคนที่เป็นฝ่ายตะวีนเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมองว่ามันมีความหมายแต่เป็นความหมายที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนต้องกลับต้องตีความไปอีกอย่างนึงมันคนละขั้วกันมันคนละขั้วกันเลยนะฉะนั้นผมเลยบอกว่าคุณต้องบอกก่อนว่าคุณเป็นแบบไหนฉะนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันผมคุณป่วยแบบไหนผมจะเอายาให้คุณกินทีนี้ผมโอ้ยมาว่ามาเนี่ยน่าสงสารเหมือนว่าท่านเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นตั้งตะวีดและถูกใส่ร้ายว่าเป็นตะวีนภายในตัวนะครับคือเวลาซะลัฟเนี่ยเขายืนยันซีฟัตกันเนี่ยเขายืนยันแบบต่อเนื่องในเรื่องของการลงมาของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับถ้าไปดูในรายงานของท่านอิสฮาอิบนุรอฮาวัยเนี่ยท่านเนี่ยถูกทดสอบหมายความว่าถูกเรียกไปนะถูกเรียกไปมีมุตะซิละห์หรือญะมียะห์มุตะซิละห์ในยุคของท่านเนี่ยก็คือท่านอิบนุตอฮิดนะคอลิฟะห์ท่านอิบนุตอฮิดผมพูดเป็นเล่าไว้แล้วกันแต่มันมีเป็นรายงานอยู่สนัดซอฮีห์นะครับสายรายงานเชื่อถือได้ท่านเนี่ยถูกเรียกไปแล้วบอกว่าเจ้าเนี่ยนะ เจ้าเนี่ยนะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงลงมาใช่ไหมลงมาแบบลงมาออกจากอารัชนะไม่อยู่บนอารัชใช่ไหมอันนี้ท่านอิสฮากบินรอฮาวัยเป็นเพื่อนสนิทกันกับท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิสฮากบอกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะคุยเรื่องลงเนี่ยนะคุยเรื่องนี้ก่อนอัลลอฮ์อยู่เหนือมั้ยอัสบิดฟอกยืนยันก่อนว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือโอเคฉันยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือนะอิหม่ามอิสฮากท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าพระองค์นั้นทรงอยู่เหนือแล้วเนี่ยการลงมายังฟากฟ้าเนี่ยโทษการลงมาในวันกิยามะห์เนี่ยการมาในวันกิยามะห์เนี่ยนะมาจะรับบุกาวันมะลากะซาฟมามั้ยอัลเลาะห์มามั้ยมาเอ้ามาเอ้ามาแล้วถ้าหากว่าวันนั้นพระองค์มาและช่วงท้ายคืนเนี่ยใครจะห้ามพระองค์ทันมั้ยหมายว่าถ้าหากวันกิยามะห์พระองค์มาได้เนี่ยมาแบบไม่ได้ปราศจากหมายถึงว่าไม่ได้ปราศจากไม่ได้หลุดพ้นจากอารัชเนี่ยถ้ามาแบบนั้นได้นะหมายความว่าคือต้องยืนยันก่อนว่าอัลเลาะห์อยู่เหนือไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องงงไหมคือมันเป็นบทที่ว่ามันเกี่ยวพันกันในเรื่องของซีฟะคุณลักษณะการอยู่สูงและการลงมาต้องยืนยันก่อนว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงอยู่เหนือเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพระองค์จะลงมาโดยที่ว่าไม่ได้หลุดขาดจากอารัชเนี่ยนะลงมาได้ไหมในวันเกียร์มะลงได้เอ้าแล้วใครห้ามอ่ะใครจะห้ามอ่ะพระองค์ถ้าพระองค์จะมาเนี่ยจะมาในช่วงเนี่ยอีกประมาณ3ชั่วโมงอินชาอัลเลาะห์ในช่วงท้ายคืนเนี่ยถ้าพระองค์จะทรงลงมาเนี่ยมาหาบ่าวของพระองค์เนี่ยครับใครจะห้ามพระองค์มีใครกล้าห้ามไหมไม่มีก็พระองค์จะลงมาไกฟายะชะจะลงมาแบบไหนก็แบบที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นเองอันนี้คือจะสื่อว่าเป็นรายงานที่เชื่อถือได้และเป็นการยืนยันที่ตรงกันแต่อิหม่ามอะห์มัดนั่งสงสารคืออะไรรู้ไหมอาจารย์เขาบอกว่าอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเชื่อว่าอิหม่ามอะห์มัดเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยอิสติวาเนี่ยแบบไม่รู้ตัฟวีดไม่รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนแล้วก็บอกว่าอิหม่ามอะห์มัดตะวีนอีกทีนึงตะวีนว่าที่ลงมาเนี่ยหมายถึงการงานของพระองค์กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะนั่งสงสารอัลลอฮ์อักบัรใส่ร้ายอิหม่ามอะห์มัดซะดูกลายเป็นอิหม่าม
เป็นคนที่เหมือนพวกคุณอะหมายว่าขัดกันในตัวเองอะนะไม่เอาไม่เอาพี่น้องไม่เอาแบบนี้นะเอาให้มันชัดเหมือนถึงว่าถ้าคุณจะตะวีก็ตะวีถ้าคุณตะวีก็ตะวีนะเอาให้มันแน่เอาให้มันแน่ชินาจาเลยบอกว่าอากิดาพวกนั้นเป็นอากิดาค็อกเทลนะจากค็อกเทลอะค็อกเทลค็อกเทลอะโอเคก็คือน้ำที่มาผสมกันแล้วแล้วขยับเชฟนัจจัดบอกอากิดาเชอร์ร็อปเป็นอากิดาค็อกเทลให้ได้ผสมกันอ่ะต่อไปอาจารย์อ่ะทีนี้เนี่ยรายงานของคัมบันผมกลับมาที่รายงานของคัมบันเดี๋ยวนะรายงานของคัมบันก็คือลามะนาลามะนาวลาไกฟ่าผมขอเปิดดูนิดนึงลามะนาวลาไกฟ่าสมมุติเอาสมมุติเลยว่าเชื่อเลยว่าอ่ะซาเฮียเอาไปคือมันมีการถกเถียงกันว่าเอริวายะเนี่ยซาเฮียมั้ยเอาไหมก่อนเอาคุยกันตอนแรกเอาไหมก่อนสมมติว่าเราเอาเลยเอาละกันคือเอาละกันอ่ะมันมีอยู่มัน6-7ริวายะอันนี้การรายงานสมมติว่าเราเอาละกันแต่ทีนี้เนี่ยท่านฮัมบันเนี่ยไม่ได้รายงานมาในแนวเนี่ยแบบเดียวหมายความว่าคำพูดอื่นที่คล้ายๆกันก็มีมาเหมือนกันนะครับเช่นผมยกตัวอย่างอิหม่ามท่านฮัมบันเนี่ยนะครับก็พูดถึงนะในเรื่องของซีฟัตเนี่ยในอันนี้ถูกบันทึกอยู่ในตบกอนฮานาบิลาซามิอตุอาบาอับดุลลาห์ยะกูลกอลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้หมายถึงว่าฮัมบันเนี่ยหมายถึงว่าท่านฮัมบันเนี่ยบอกฉันเนี่ยได้ยินท่านอบูอับดุลลอห์ก็คือพ่อโทษก็คืออิหม่ามอะห์มัดพูดถึงหะดีษที่อัลเลาะห์เนี่ยทรงวางเท้านะทรงวางเท้าลงไปทรงวางเท้านี่ไอ้นี่ใช่มั้ยก็ดำไม่ใช่พระบาทอ่ะพระบาททรงวางพระบาทลงไปในนรกยะฮันนัมนะแล้วนรกก็บอกว่าก็พอละหมายถึงว่านรกยะฮันนัมแบบที่อาจารย์ฟาตินได้พูดในตอนช่วงแรกเป็นหะดีษที่อธิบายอายะห์นี้ก็คือนรกยะฮันนัมถามอัลเลาะห์ว่ามีอีกมั้ยนะนรกมีคนชั่วอีกมั้ยที่จะเอามาให้ฉันน่ะมีอีกมั้ยพระองค์ก็เลยเอาพระหัตถ์เนี่ยไอ้โทษเอาพระบาทเนี่ยยาดออูนะยาดูฟีฮาก็ดามาฮูก็คือวางลงไปในไหนในลงวางลงไปในนรกอิหม่ามอะห์มัดบอกว่านุมินุบิฮิวะลานะรุดดุอะลารอซูลิลลาห์มากอละบัลนุมินุบิลลาฮิวะบิมาจาบิรอซูลกอลัลลอฮุตะอาลาวะมาอาตากุมุรอซูลฟะกูดูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟัตตะฮูเราศรัทธาและเราไม่ปฏิเสธในสิ่งที่อัลเลาะห์ในสิ่งที่ท่านรอซูลทรงพูดทว่าเราจะศรัทธาในสิ่งที่อัลเลาะห์นำมาและรอซูลนำมานะครับแล้วก็ยกอายะห์กุรอานอันนี้คือรีวายะห์นึงที่ท่านฮัมบันก็รายงานมาครับซึ่งมีไหมก็ไม่มีคำว่าลามะนาวะลาไกฟะอ่ะอีกตัวอย่างนึงนะครับอีกตัวอย่างนึงมีอีกรายงานนึงนะครับที่พูดถึงที่พูดถึงรายงานที่คล้ายๆกันนะครับอยู่ในอันอิบานานกุบรอเหมือนกันอยู่ในเอติกอดอะลิชัรชัรเอติกอดอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ของท่านอัลลาลิกาอีนะครับก็คือถ้าอยู่ในอิบานะเนี่ยจะใช้รายงานว่าบิลากัยฟะบิลามะนาไม่มีนะก็คือบิลามะนาหายเข้าใจไหมเป็นรีวายะเป็นรายงานของท่านฮัมบันเหมือนกันซึ่งพูดถึงอายะซิฟาตองค์การอัลกุรอานแล้วก็หะดีษที่พูดถึงซิฟาตของอัลเลาะห์แต่ว่าคำว่าบิลามะนาเนี่ยไม่มีความหมายคำเนี้ยหายไปมีแค่ว่าบิลากัยฟะไม่มีวิธีการอีกที่หนึ่งก็บอกว่าบิลากัยฟะวะลาฮัดก็ไม่มีวิธีการแล้วก็คำว่าฮัดตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงไม่มีวิธีการเหมือนกันนะครับนะก็คำว่ามะนาหายเหมือนกันนะในอิบตอลุตตาวีลาของท่านอบูยะลาอัลฟารอก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่มีคำว่ามะนาครับหมายความว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดพูดว่ามาละกะวะลิฮาซาอิมดิลฮะดีษอะลามารูวียะคือฮัมบันเนี่ยท่านฮัมบันเนี่ยถามถึงในเรื่องของความหมายนะในเรื่องของความหมายของอายะห์ซิฟาตองค์การซิฟาตแล้วก็หะดีษซิฟาตหะดีษที่พูดถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์อิหม่ามมาบอกท่านพูดมาละกะลิฮามาละกะวะลิฮาซา
คือถามทำไมเนี่ยคุณถามไกฟ้าหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยไม่โทษนะไม่ได้ถามถึงความหมายในตัวบทเนี่ยพูดถึงไกฟ้าไกฟัสตาวานะก็คืออัลลอฮ์เนี่ยทรงโทษไม่ใช่ไกฟัสตาวาไกฟ้ายัตฮักพูดดูอัลลอฮ์เนี่ยทรงหัวเราะอย่างไรประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าอิหม่ามบอกว่าคุณจะถามทำไมเนี่ยวิธีการเนี่ยก็ปล่อยมันไปสิอิมดิลฮะดีษอะลามารูวิยะก็ปล่อยมันสิหะดีษรายงานมันก็ปล่อยมันไปปล่อยมาแบบไหนก็ปล่อยไปตามนั้นนะครับมีไหมลามะนาก็ไม่มีที่ผมจะสื่อก็คือเวลาเราพูดว่ารีวายะของท่านฮัมบันเนี่ยนะครับก็จริงอยู่ที่สมมติว่าถ้าเราเอาแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเราจะจัดว่าเป็นคำพูดที่คุมเครือเราก็ต้องไปดูว่าอุลามะหรือคนที่เป็นสหายของท่านจริงๆเนี่ยท่านพูดอะไรแบบนี้คล้ายๆกับท่านฮัมบันไหมถึงแม้ว่าเราเอาท่านแต่ท่านก็อยู่ในสถานะที่อ่อนเหมือนกันนะหมายความว่าถ้าหากว่าท่านพูดขัดหรือพูดไม่ตรงเราก็ต้องอะไรต้องอธิบายว่าเป้าหมายของอิหม่ามอะห์มัดจริงๆแล้วนั่นคืออะไรให้มันสอดคล้องกับคนอื่นๆเข้าใจไหมและในทางเดียวกันนะในทางเดียวกันก็คือหมายความว่าในอิบตอลตะวีลาเหมือนกันถ้าอิหม่ามอะห์มัดก็พูดถึงซิฟะการหัวเราะคุณลักษณะของหัวเราะของพระองค์แต่ท่านฮัมบันก็เป็นคนรายงานมาที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าวะลานะอะลามุกัยฟะซาลิกะอิลลาบิตัสดีกิรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่รู้ถึงวิธีการดังกล่าวนั้นเว้นแต่ตามที่เว้นแต่เราจะศรัทธาในสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้อันนี้รีวายะห์ของฮัมบันรีวายะห์ของฮัมบันเองที่พูดถึงไกฟียะห์หรือวิธีการคําว่ามะนาหายที่ผมบอกไปตอนแรกว่าถ้าหากว่าไม่รู้มะนาไม่รู้ความหมายมันไม่ต้องพูดแล้วครับจริงๆต้องถามได้ว่าอิหม่ามกําลังพูดอะไรกันอยู่อัลเลาะห์ยัตฮักที่แปลว่าอัลเลาะห์ทรงหัวเราะเนี่ยถ้าหากว่าไม่เข้าใจแต่แรกเนี่ยคุยอะไรกันน่ะแล้วอยู่ดีมาถามว่าแล้วคุณมาถามวิธีการทําไมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ต้องถามแต่แรกอยู่แล้วถ้าเราไม่เข้าใจแต่แรกถ้าไม่รู้ความหมายวิธีการมันหายไปด้วยมันหายไปในตัวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งนะเป็นหนังสือของท่านอับดุลวาฮิดอัตตัยมีที่เราอธิบายไปตอนก่อนหน้านั้นก็คือเป็นหนังสือที่ไม่ถูกต้องนะครับหมายถึงว่าถ้าหาว่าเอามาอ้างว่าอิหม่ามมาเชื่อแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแต่ว่าทางฝั่งของพวกคุณเนี่ยเชื่อยึดถือไว้เราก็เลยเอามาอ้างท่านอัจจัยมีบอกว่าวะซูอิลากอบละเมาติฮิบิยอมินอันอะฮาดีษซิฟาตนะและอิหม่ามอะห์มัดได้ถูกถามถึงก่อนวันที่ได้ถูกถามถึงอะฮาดีษซิฟาตบรรดาหะดีษที่พูดถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์ก่อนวันที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ย1วันฟะกอลตะมุรุกะมาจาอัตวะยุมินุบิฮาวะลายะรุดดุมินฮาชัยอุนอิซากานัตบิอาซานิสซิฮาวะลายูซัฟุลลอฮ์บิอักษริมิมมาวะซอฟะบิฮินัฟซะฮูมิลาฮัตวะลากอยะไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนวะวัสซะมีอุลบะศีรวะมันตะกัลลัมะฟีมะนาฮูมาอิบตะดะอะความว่าอิหม่ามบอกว่าก็ปล่อยมันไปสิก็ปล่อยมันมาแบบไหนก็ปล่อยไปตามนั้นศรัทธานะหะดีษเราก็ต้องศรัทธาไม่ปฏิเสธครับอันนี้คือข้อหนึ่งที่โต้อัชอะรีอัชอะรีบอกว่าหะดีษอะฮาดไม่เอาอันนี้หะดีษอะฮาดหมายความว่าหะดีษที่ไม่ใช่อยู่ในละมุตะวาติรมุตะวาติรคืออะไรอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่น้องอ่ะเอางี้ก่อนหะดีษอะฮาดหะดีษอะฮาดฝ่ายชะรีอะห์บอกหะดีษอะฮาดเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่ได้สื่อถึงว่าไม่ได้สื่อถึงยากีนะนะไม่ได้เป็นดาลิลกอตอีสติปัญญาไม่รองรับเอางี้ดีกว่าสติปัญญาไม่รองรับฉะนั้นเนี่ยก็จะทำการตีความหรือทำการตีความก็คือการปฏิเสธชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าอิหม่ามบอกว่าวะลายะรุดดุมินฮาชัยไม่ปฏิเสธต
ต้องเอาอิซากานะบิอะซานิศอฮีหถ้าหากว่ามันมาแบบเป็นหะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีหถูกต้องวะลายูซอฟุลลอฮ์บิอักษะรมิมมาวะซอฟบิฮินัฟซะฮูแล้วก็จะไม่ให้ซิฟัตกับอัลเลาะห์ไม่ให้คุณลักษณะกับอัลเลาะห์เนี่ยมากไปกว่าสิ่งที่พระองค์นั้นทรงพรรณนาถึงตัวของพระองค์เองบิลาฮัดวะลากอยะไม่มีตะเขาว่าฮัดตรงนี้เนี่ยนะครับมันมองได้2แบบนะหมายความว่าฮัดที่แปลว่าฮัดแปลว่าขอบเขตนะแปลก่อนฮัดว่าขอบเขตแต่เป้าหมายจริงก็คือฮัดเนี่ยแปลว่าวิธีการนะฮัดที่แปลว่าวิธีการวะลากอยะแล้วก็กอยะเหมือนกันไม่มีเป้าหมายไม่มีขอบเขตเดี๋ยวจะแปลว่าไม่มีขอบเขตไม่มีเป้าหมายแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันอีกเรื่องนึงหมายความว่าพี่น้องทางอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยมีความไม่ใช่เห็นต่างกันเป็นการเห็นต่างกันในเรื่องของคำพูดเท่านั้นในเรื่องของการยืนยันฮัดหรือขอบเขตให้กับอัลเลาะห์เข้าใจมั้ยหมายความว่าบางจุดอิหม่ามอะห์มัดก็มีการยืนยันว่าอัลเลาะห์นั้นทรงมีฮัดทรงมีขอบเขตคืออย่างนี้อันนี้แวะนิดนึงขอแวะนิดนึงหมายความว่าการที่เราบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงมีอยู่เหนืออารัชมีขอบเขตมั้ยมีขอบเขตมั้ยครับขอบเขตตรงนี้หมายถึงว่าถ้าอัชอะรีบอกว่าอัลเลาะห์ไม่มีขอบเขตอัลเลาะห์ไม่มีขอบเขตทางเราก็จะบอกว่าอ้าวฉะนั้นอัลเลาะห์ซัตของอัลเลาะห์ก็อยู่ไปทั่วดิเข้าใจมั้ยถ้าไม่มีคือเขตที่ว่าเนี่ยก็คือเขตที่พระองค์ทรงของพระองค์เองนั่นแหละอ่ะเขตที่พระองค์ทรงเป็นน่ะทรงมีอยู่นั่นแหละแต่ถ้าไม่มีขอบเขตหมายความว่าก็ซัตของพระองค์ก็แผ่ไปเรื่อยอย่างนั้นเหรอกระจายไปเรื่อยมุมตัดนะหรือว่ายืดไปเรื่อยอิมติดัดมีการยืดไปเรื่อยไม่มีขอบอยู่ไปเรื่อยไม่ใช่อะลัยซุนนะยืนยันว่าพระองค์นั้นทรงมีฮัดบนความหมายว่าบนความหมายแรกนะบนความหมายแรกแต่ไม่ใช่ฮัดแบบมะคลูกไม่ได้ฮัดแบบสิ่งถูกสร้างอันนี้อีกเรื่องโอเคครับค่อยว่ากันแต่ทีนี้ที่ผมจะสื่อก็คือต่อมาเนี่ยท่านอิหม่ามบอกว่าไลซะกะมิซลีชัยวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงเหมือนกับสิ่งใดและพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงเห็นท่านฮัมบันกล่าวท่านอิหม่ามมุฮัมมัดที่รายงานจากท่านฮัมบันเนี่ยนะกล่าวต่อไปว่าวะมันตะกัลละมะฟีมะนาฮูมาอิบตะดาและใครก็ตามที่มาพูดในเรื่องของความหมายของทั้ง2ของอะไรอ่ะซะมีอุลบะซีรุนครับที่แปลว่ามองอะไรนะที่แปลว่าได้ยินและมองเห็นน่ะใครก็ตามมาพูดในความหมายของมันทั้งสองเนี่ยเขาได้ทำการอุตริกรรมซะแล้วพี่น้องครับซีฟ้าการได้ยินและการเห็นเนี่ยซีฟ้าการได้ยินและการเห็นเนี่ยบรรดาชาวซาลัฟหรือกลุ่มหลงผิดต่างๆอย่างอัชอะรีและมุตะซิละทั้งอัชอะรีเองก็ตามเนี่ยครับเห็นพ้องต้องการว่าเป็นซีฟ้าที่รู้ความหมายนะเข้าใจไหมเป็นซีฟัตที่รู้ความหมายอัลเลาะห์ทรงได้ยินอัลเลาะห์ทรงเห็นเนี่ยเขาไม่ตัฟวีดกันไม่มีใครตัฟวีดกันนะทีนี้เอ้าแล้วจะดีมาพูดได้ไงว่ามันตะกัลละมะฟีมะนาฮูมาเอ้าแล้วใครก็ตามที่มาพูดในเรื่องความหมายของทั้งสองอิบตะดาเขาได้อุตริกรรมซะแล้วอ้าวตายแล้วบิดอะห์หมดเลยทีนี้อ้าวจะอธิบายไงอ้าวคุณต้องอธิบายเราอธิบายว่าเขาว่าลามะนาคำแรกในรีวายะแรกของคำบันเนี่ยกับรีวาที่2เนี่ยมันไม่ได้ขัดกันเลยพี่น้องหมายความว่าความหมายที่มันไม่ใช่ความหมายนอกเหนือที่มันเป็นความหมายอื่นจากสิ่งที่อยู่ในคำนั้นจะสื่อออกมาเช่นเขาว่ายาดุลที่แปลว่ามือแล้วไปบอกว่าความหมายแปลว่าเนี่ยมาหรือความโปรดปรานไปบอกว่าความหมายแปลว่ากุดรอความสามารถไอ้แบบนี้แหละคือสิ่งที่อิหม่ามอะห์มัดต้องการเข้าใจไหมเขาว่าลามะนาไม่ใช่ความหมายที่บรรดายะฮ์มียะต้องการไม่ใช่ความหมายที่อาชาเอรอต้องการเพราะว่าช่วงนั้นที่แกพูดมันเป็นมีฟิตนะมันมีฟิตนะอยู่มันมีฟิตนะยะฮ์มียะอยู่มันมีแต่มาเดี๋ยวเนิ่นนานฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการรวม2อย่างครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนจาฟาดินบอกว่าเชิญกินเนื้ออากิโกะด้วยหลังอัสรีนะ
จารย์วินิจบอกเชิญกินเนื้อหลังอัสริผมก็เข้าใจว่าอ๋อวันนี้แต่ข้างบนบอกว่าอะไรในแชทนะบอกว่าเชิญกินเนื้ออากิโกวันอาทิตย์หลังอัสริเราต้องทำการอะไรครับรวมให้ได้อะไม่มีใครทำอากิโก2วันหรอกเข้าใจไหมวันนี้กับวันอาทิตย์ไม่มีหรอกใครไปอธิบายงั้นไม่มีคือมันต้องรวมให้ได้เช่นเดียวกันพี่น้องมันต้องรวมให้ได้ถ้ารวมไม่ได้ก็เรียบร้อยถ้ารวมยังไงอ่ะถ้าบอกว่าจะยืนยันเอาอิหม่ามอะห์มัดเบตัฟวีดปะซีรุนซามีอุนอีกแล้วเอางั้นเหรอเอางั้นไหมอ่ะไม่ได้ไม่เอารวมให้ได้ก่อนอ่ะแค่นี้ก่อนเอาผมสรุปก่อนเขาว่าลามะนาวลาไกฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นรายงานจากท่านฮัมบันเองก็ตามที่มันดามัซฮับที่ยึดถือท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมีการขัดแย้งกันนะว่าเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้อัสมุเชื่อถือได้เราก็ต้องบอกว่าเราต้องทำการรวมให้ได้คำพูดอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยต้องทำการรวมให้ได้รวมว่าได้ให้ครบอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จะสื่อว่าอะไรนะคำว่าปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปฮะดีษมาแบบไหนปล่อยมันไปหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับซีฟัตนะเป็นฮะดีษที่ชีอะยกมาครับเขาเรียกว่ากอดีษคุมนะมันกุนตูเมาลาหูฟาลียุนเมาลาหูอัลลอฮุมมะวาลีอัลลอฮุมมะวาลีมันวาลาหูอัลลอฮุมมะอาลีมันอาดาหูนะใครก็ตามนั่นนบีบอกว่าใครก็ตามที่ฉันนั่นเป็นเมาลาของเขาขอไม่แปลก่อนนะเมาลาอาลีท่านอาลีก็เป็นเมาลาของก็เป็นเมาลาด้วยก็เป็นเมาลาของเขาด้วยเช่นกันโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงให้เมาลากับคนที่เป็นเมาลายังไม่แปลก่อนรับโปรดทรงให้โปรดทรงเป็นศัตรูกันกับคนที่เป็นศัตรูกับท่านอาลีครับทีนี้เนี่ยชีอะเนี่ยบอกว่าคำว่าเมาลาตรงคือเมาลาเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยมีหลายความหมายนะ มีมากกว่า7ถึง10 14ความหมายประมาณ14ความหมายนะให้เครดิตอาจารย์อามีรอนานะครับในหนังสือชีอะท่านได้อธิบายไว้เยอะอยู่ทีนี้เนี่ยเป็นบททดสอบนะครับถือว่าเป็นหนังตัวอย่างหมายถึงว่าเป็นเรื่องอย่างแบบอย่างที่เอามาเทียบเคียงกันได้หมายความว่าอิหม่ามอะห์มัดถูกถามนะเขาว่าเมาลาอะลิซุนนะห์บอกว่าที่รักเพราะเราพูดว่าเมาลาเนี่ยแปลว่าที่รักแต่ชีอะห์บอกเมาลาใช่ไหมผู้ปกครองฉะนั้นเนี่ยท่านนบีเนี่ยแต่งตั้งท่านอาลีในวันนั้นแล้วว่าให้เป็นผู้ปกครองเข้าใจไหมทั้งนั้นที่ว่าดูอาหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮุมมะมันวาลีใช่ไหมอัลลอฮุมมะมันวาลีมันวาลาหูใครก็ตามที่รักนะใครก็ตามที่รักอาลีเนี่ยนะก็ให้พระองค์นั้นทรงรักเขาด้วยและใครก็ตามที่เกลียดชังให้เป็นศัตรูกับท่านอาลีเนี่ยก็ให้พระองค์นั้นทรงทำเป็นคือไอ้ท่อนหลังเนี่ยชัดเจนพูดถึงว่าเป็นที่รักและท่อนหน้าบอกว่าเป็นผู้ปกครองเฉยนี่ชีอะห์เข้าใจไหมชีอะห์ทำการตะวีนนะครับนะทำการตะวีนทั้งที่บริบทมันชัดเจนอะลิซุนนะห์เชื่อว่ามันแปลว่าเมาลาไอ้เมาลาตัวนี้แปลว่าที่รักนะแค่ดูบริบทอ่านก็เข้าใจแล้วฉะนั้นอิหม่ามอะห์มัดถูกถามว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเอายังไงอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอะไรครับพี่น้องมาดูกันเป็นอะไรล่ะอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าลาตะกัลลัมลาตุกัลลิมลาตุกัลลิมฟีฮาซาท่านอย่าได้พูดนะท่านอย่าได้พูดถึงสิ่งนี้ดะหะดีษะกะมาญาอะปล่อยมันไปแบบที่มันเป็นมาอิหม่ามอะห์มัดตะวีนอิหม่ามอะห์มัดตะวีนหรืออิหม่ามอะห์มัดยืนยันคำความหมายของฮะดีษแบบนั้นแบบที่มันเป็นมาอ่ะพี่น้องตอบเอาละกันนะคนที่มีจิตใจที่เป็นธรรมพี่น้องตอบเอาละกันครับว่าจากเหตุการณ์นี้ที่มันพูดถึงฮะดีษที่มีเกี่ยวกับซีฟัตนะใช้คำพูดเดียวกันและสลับส่วนใหญ่ก็ใช้คำพูดแบบนี้ในเรื่องของซีฟัตเนี่ยมันหมายถึงว่าซีฟัตต่างๆเหล่านี้นั้นต่างรู้ถึงความหมายนะก็รู้ความหมายก็ปล่อยไปสิอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งในเรื่องของอะไร
วิธีการแต่ไม่ใช่ไปยุ่งกับความหมายไม่ใช่ครับเท่านั้นเองนะครับถ้าบอกว่าอ๋อแปลว่าตะวีเท่านั้นอิหม่ามตะวีหะดีษคุมยังเอาอย่างนั้นไหมล่ะจะเอากันไหมคนละหมัดแล้วก็ไปต่อกันให้ได้นะก็ไปซุยกับไปคุยกับชีอะห์อ่ะเอาให้ลงเท่านั้นเองอ่ะของผมเท่านี้ก่อนอาจารย์มีจะมีอะไรเสริมมั้ยมีอะไรอีกอ่ะมีเรื่องอะไรอีกโอ้โหมีหลายเรื่องเลยครับอาจารย์แต่ว่าผมคิดว่ามันถ้าจะมีตอน2ก็ดีนะอาจารย์คือผมอยากลงรายละเอียดในเรื่องของอิบนุกุลลาบบูซานชะรีอะกีดะห์เป็นอย่างไรในเรื่องของตะวีดนะครับก็คือสรุปเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงก็คืออะกีดะห์ของท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะครับหรือว่ามัซฮับอิหม่ามอะห์มัดเองเนี่ยอัลฮานาบิลาเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่2ถึง3คนนะไม่ใช่มี2ถึง3คนที่ผมยกไปเนี่ยมีอีกหลายคนนะครับท่านอิบนุบัตตอฮ์อัลอุกบารีนะท่านอิหม่ามอัลบัรบะฮารีก็เป็นเชคุลฮานาบิลานะในยุคนั้นเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งโอ้โหท่านอัลบัรบะฮารีเนี่ยชาวเราไม่เอาหนังสือชะรุซุนนะห์เนี่ยไม่กล้าแตะไม่เอาด้วยซ้ำนะครับกี่คนแล้วล่ะเกินสองแล้วแหละอ้าวเดี๋ยวเยอะดูสารบัญอิหม่ามอบูอิสฮากอัชชากิลลานะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านอัลคอลลานอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมัซฮับฮานาบิลาที่ยืนยันซิฟัตตามท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิบนุมันดะนะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอิบนุมันดะแล้วก็ใครอีกเยอะท่านอัลอายุรีนะอัลอายุรีในหนังสืออัชชะรีอะห์นะครับท้ายชีวิตท่านมาสังกัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดฮานาบิลานะแต่ที่จริงเนี่ยเราสามารถยกคนอื่นได้เพราะเราคุยกันแล้วว่าอะกีดะห์มุฮัมมัดเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องจำกัดแค่ฮานาบิลาแต่คุณอยากจะเอาฮานาบิลาเราก็ประเคนให้ได้ครับผมใช้คุณอิสลามอบูอิสมาอีลอันซอรีอัลฮารวีท่านนี้ก็ชัดเจนนะครับง่ายๆก่อนท่านเนี่ยบอกว่าท่านยืนยันอิสบาลไอไนน์ยืนยัน2ตาให้กับพระองค์นะครับโดยยกหะดีษอะไรยกหะดีษของดัจญาลอินนาร็อบบะกุมไลซะบิอะอวัรถ้าจริงแล้วพระผู้อภิบาลของท่านนั้นไม่เป็นผู้ที่ตาบอดนะเขาบอกว่าไม่มีใครหรอกที่เป็นคนที่เป็นตัฟวีดเนี่ยยกหะดีษต้นนี้มาแล้วก็มาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมี2ตาเข้าใจมั้ยท่านนบีกำลังปฏิเสธว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ตาบอดคนตาบอดมีกี่ตาครับมีตาเดียวนะคนที่ไม่บอดมี2ตาเท่านั้นเองตาแบบไหนไม่รู้วิธีการนะไม่ได้ไปรู้ความหมายนะไม่รู้วิธีการทีนี้มีเวลาต่อบูยาลาแป๊บนึงได้ไหมได้ได้จะเอาเลยเอาเลยนะทีนี้ผมเล่าดีกว่าเล่าดีกว่าทีนี้คืออบูยาลาเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นคนที่รู้กันเป็นคนที่รู้กันอยู่แล้วในฝ่ายของมัซฮับฮานาบิลาเนี่ยก็คือท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเคมว่าเป็นบุตะมัดเหมือนกันหมายความว่าคนที่เป็นฮานาบิลาเนี่ยนะครับคนที่ได้รับอิทธิพลนะและเป็นฮานาบิลาและเป็นอะกีดะห์มุฟาวิดะห์อะกีดะห์ตัฟวีดเนี่ยไอ้ได้มอบความหมายเนี่ยได้รับอิทธิพลจากท่านอบูยาลามากเลยครับท่านอบูยาลาอัลฟาร์เนี่ยนะแต่ว่าท่านเขียนหนังสือท่านเขียนหนังสือเล่มนึงอิฟตอรุตะวีลัดก็คือเป็นหนังสือที่โต้อาชาอิรอในยุคนั้นอิบนุฟารอผมนึกบอกว่าฮานาบิลาถ้าคุณจะอ้างฮานาบิลาเนี่ยคุณก็ต้องโต้อาชาอิรอด้วยเข้าใจไหมคือเขาโต้กันอ่ะเขาไม่ได้รักกันอ่ะเขาขัดแย้งกันอ่ะนะเขาไม่ลงตัวกันอยู่แล้วนะในเรื่องนี้จนกระทั่งลามไปถึงปี900ในฟิตนะที่มีการขัดแย้งกันระหว่างฟิตนะอาชัยรอแล้วก็ฮานาบิลาฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ามาพูดถึงว่าเขารักกันแบบปานจะกืนกินนะอย่าพูดอย่างนั้นแบบว่าพูดเหมือนไม่รู้ประวัติศาสตร์อ่ะคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์ในเรื่องของที่เขาขัดกันเขาฆ่ากันจะตายอยู่แล้วเขาฆ่ากันตายไป10กว่าคนแล้วนะในเรื่องในสมัยที่ว่ามีการขัดแย้งกันเนี่ยนะครับอิบนุยอซีก็เป็นหนึ่งในหมากสำคัญเหมือนกันที่มาโต้ท่านอบูยะลานะเดี๋ยวผมจะยกคำพูดของอิบนุยอซีปิดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะยกคำพูด
ของท่านมุยอซีปิดท้ายแต่ว่าขอพูดถึงท่านอบูยะลาคือท่านอบูยะลาเนี่ยนะครับท่านอิบนุตัยมียะห์ถึงบอกว่าท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเป็นคนที่สรุปในเรื่องของอะกีดะห์ได้ดีที่สุดอะกีดะห์ของฮัมบาลีใช่เพราะว่าท่านเนี่ยเก็บหมดทุกรายละเอียดท่านเนี่ยรู้หมดทุกรายละเอียดคนที่มาจากคนที่อยู่ยุคหลังของอิบนุตัยมียะห์เนี่ยทำการอ้างอิบนุตัยมียะห์ทั้งหมดแค่นั้นเองคือมันอยู่ที่คุณจะเอาหรือเปล่าคือถ้าคุณใจเป็นธรรมจริงคุณเปิดใจเอาอิบนุตัยมียะห์แล้วคุณก็อ่านซะแล้วคุณจะได้รู้ว่าฮัมบาลีเชื่อจริงๆยังไงหมายความว่าในยุคนั้นเนี่ยท่านในยุคท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยหลังจากท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะแยะนะแล้วก็อยู่ในสังกัดของฮานาบิลาด้วยถึงขั้นที่ว่าฝ่ายถึงขั้นที่ว่าท่านอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีเองเนี่ยนะครับได้พูดถึงในเรื่องของการยืนยันซีฟัตกะลามครับนะก็คือซีฟะคุณลักษณะการคำนามของอัลเลาะห์เนี่ยด้วยกับเสียงแล้วก็อักษรเนี่ยท่านพูดเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยฮานาบิลาในยุคนั้นเนี่ยมีมากยุมฮูดของฮานาบิลาได้ทำการยืนยันซีฟัตกะลามด้วยกับเสียงแล้วก็อักษรซึ่งขัดกับอชัยรออชัยรอไม่ได้ยึดเสียงแล้วก็อักษรเข้าใจไหมอชัยรอไม่ได้ยึดเสียงแล้วก็อักษรอัลเลาะห์ตัดมาแบบไม่มีเสียงไม่มีอักษร ประมาณนั้นนะแต่ทางเราเนี่ยยืนยันว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงตัดมาได้กับเสียงแล้วก็อักษรแต่ความที่หลังจากคนที่ได้รับอิทธิพลจากอิบนุตัยมียะห์เนี่ยมีเยอะหลังจากนั้นเนี่ยคือถึงขั้นที่ว่าผมยกมาเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยท่านในสมัยของท่านอิบนุฮะญัรอัสกอลานีเนี่ยยุมฮูดส่วนใหญ่ของฮานาบิลาพูดแบบนี้ยืนยันแบบนี้หมายความว่าได้รับอิทธิพลจากท่านอิบนุตัยมียะห์มามากคุณจะเอามั้ยล่ะยุคหลังอ่ะคุณก็ไม่เอาอีกก็บอกว่าคุณนี้ได้รับอิทธิพลจากอิบนุตัยมียะห์แล้วคุณจะเอาใครอ่ะเอาอบูยะลาคุณจะเอาใครกันแน่เอาเลือกมาถ้าเอาคุณเอาจะเอาอบูยะลาคุณฟังคืออย่างงี้คือการที่เขาบอกว่าฮัมบาลีเนี่ยเป็นโมฟาเวดอเนี่ยต้นเหตุเนี่ยมาจากอบูยะลาอบูยะลาต้นเหตุเนี่ยมาจากอบูยะลาเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าอบูยะลามาจากท่านอิหม่ามอะห์มัดต่อไปทีนี้เนี่ยท่านอบูยะลาเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีหะดีษในอิบตอลุตะวีลัดหลายๆครั้งเนี่ยท่านจะพูดว่าเราสามารถที่จะพูดแบบนั้นได้และสามารถพูดจะแบบนี้ได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เราจะบอกว่าท่านอบูยะลาเนี่ยนะเป็นคนที่อิสบาตซิฟัตที่หนึ่งเลยนะอัลลอฮ์ว่ามาแบบไหนท่านนบีว่าแบบไหนยืนยันแบบนั้นเป๊ะๆแต่ในหลายๆที่ท่านบอกว่าลายุกอนลานะกิลุมะนะบอกเรายืนยันไปงั้นแหละคือยืนยันตามซอเฮตหรือเป้าหมายตามภาษาที่ไม่ได้เข้าใจว่าตกลงแล้วจะเอายังไงท่านอาจารย์ไปบอกว่าท่านอบูยะลาเนี่ยเป็นคนที่มุตนาเป็นคนที่ขัดกันในตัวเองมันเป็นคำพูดที่ขัดตัวเองถึงขั้นที่ว่าอาชัยรอในยุคนั้นเนี่ยโอ้เอ๊ะจะยกคำพูดอาชัยรอยุคนั้นแทนนะอาชัยรอในยุคนั้นน่ะถึงขั้นที่บอกว่ามันเป็นไม่ได้คนคนหนึ่งนะจะบอกว่าอายะอัลกุรอานไม่มีความหมายมันเป็นการอะไรมันเป็นการตำหนินะมันเป็นการตำหนิในตัวการลดทอนนูบูวะการเป็นนบีในตัวครับคือเขาเนี่ยมีคนเนี้ยนะเดี๋ยวอันนี้พูดยุคนี้นะพูดยุคนี้ก่อนเขามีปัญหากับผู้ของท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอะไรรู้ไหมเอ้ยโอ้โหอิบนุตัยมียะห์พูดมาได้ไงเนี่ยตะวีดชั่วร้ายนะชั่วร้ายที่สุดเลยเป็นคำพูดที่ชั่วร้ายมากประมาณนั้นนะชัรชั่วร้ายที่สุดก็คือระหว่างตะวีนกับตะฟีดเนี่ยอันไหนคือได้ในชั่วร้ายมากที่สุดตะฟีดเพราะอะไรพี่น้องคำพูดที่ว่าเปิดไม่เจอเรื่องนี้ก่อนอยู่ไหนน่ะจานเออเจออะฮัมดุลิลลาห์เจอแล้วนะครับนะเขาบอกว่าทำไมถึงเป็นคำพูดชั่วร้ายเพราะเป็นใครที่บอกว่าซีฟัตหรืออัลกุรอานเนี่ยไม่มีความหมายมันเป็นคำมันเป็นการยืนยันในตัวเลยว่าเวลานบีเอามาพูดเนี่ยนบีก็ไม่รู้ด้วยนะต้องถามก่อนนบีรู้ไหมถ้าบอกว่านบีรู้แล้วทำไมนบีไม่อธิบายนบีปกปิดล่ะนบีปกปิดไม่ได้วะลายะละมุตะวีละฮูอิลลัลลอฮอันนี้คืออายะห์หนึ่งที่ทางมุฟาวิดะห์หรือคนที่ตะฟีดมอบความหมายเนี่ยเอามาเป็น
หนึ่งในหลักฐานเด็ดนะหลักฐานเด็ดดีกว่าเราลืมอธิบายไปอาจารย์อันไหนไอ้วะลายะอะลามุตะวีลาอิลลัลลอฮ์อ่ะค่อยว่ากันอ่ะเขาบอกว่าวะลายะอะลามุตะวีลาอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้การตะวีนนะในเรื่องของอายะมุตชาบิฮะในสิ่งที่เป็นมุตชาบิฮะข้อคุมเคือเนี่ยยกเว้นอัลลอฮ์ครับยกเว้นอัลลอฮ์นะแสดงว่านบีก็ไม่รู้เป็นคำพูดที่น่ารังเกียจที่สุดที่มาบอกว่านบีเนี่ยก็ไม่ได้รู้เลยในเรื่องของความหมายนะครับมาดูกันก่อนผมว่าอบูยะลาไว้ทีหลังดีกว่า มันจะกินเวลาไปนาน นี่ผมจะบอกก่อนว่าไม่ใช่ท่านอิบนุตัยมียะห์พูดคนเดียวนะท่านอิบนุตัยมียะห์ไม่ได้พูดคนแรกที่ว่าเป็นคำพูดที่ชั่วช้าที่สุดไม่ใช่มีคนพูดก่อนหน้าท่านอิบนุตัยมียะห์อับูลกอซิมนะครับอัลกอชีรีหรือเปล่าอัลกุชัยรีนะครับเสียชีวิตปี475นะครับเป็นอาชาอิรอในยุคต้นนะครับยุคไล่เลี่ยกับท่านอัลบากีลานีนะเป็นคนหนึ่งที่ออกมาปกป้องท่านอบูฮัสซันอัชอะรีในยุคนั้นเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยอัชอะรีน่าสงสารถูกด่าโทษทีถูกละนะบนมิมบัตนะเวลามีวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์เวลามีการสอนบรรดาอุลามะฮานาบิละก็จะขึ้นไปอะไรไปละนะอัชอะรีชั่วอย่างนั้นอัชอะรีชั่วอย่างนี้นะในสมัยนั้นท่านอัลกุชัยรีก็เลยมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งมาปกป้องท่านอบูฮัสซันอัชอะรีนะอะไรประมาณเอ้าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ค่อยว่ากันแต่ท่านอัลกุชัยรีเนี่ยอบุลกอซิมอัลกุชัยรีเนี่ยท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ยึดถือในเรื่องของการตะวีนฉะนั้นผมถึงบอกว่าการตะวีนการตีความเนี่ยในตัวแล้วคือ1รู้ความหมายถ้าไม่รู้ก็ตีไม่ได้คนมันต้องรู้ความหมายก่อนถึงจะตีความเข้าใจมั้ยฉะนั้นฝ่ายที่ตีความเนี่ยก็ไม่ยอมคุณจะมาบอกได้ยังไงว่าอายะห์ซิฟาตไม่มีความหมายไอ้เราก็จะตีความเข้าใจมั้ยคนมันจะตีความถ้าบอกว่าการที่บอกเช่นนั้นเนี่ยนะครับการที่บอกว่าไม่มีใครรู้การตะวีนหรือไม่รู้การตีความหรือความหมายเนี่ยยกเว้นอัลเลาะห์เนี่ยอะไลซะฮาซามินอะซอมินกอฏฮิฟินนุบูวะไอ้คำพูดเนี่ยมันไม่ใช่ที่อะไรมันไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการตำหนิในเรื่องของการเป็นนบีดอกหรือนะว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอะรอฟะตะวีลัมวะมาวะรอดะฟีซิฟาติลลาห์อะโทษมาอะรอฟะตะวีลามาวะรอดะฟีซิฟาติลลาฮิตะอาลาวะดะอัลคอลกออิลาอิลมินลายะอ์ลัมลายุอ์ลัมหรือลายะอ์ลัมเอาใหม่ไม่เป็นไรและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไม่ทราบถึงการตีความนะไม่ทราบถึงการอธิบายในสิ่งที่มีมาในเรื่องของซีฟัตของอัลเลาะห์ในคุณลักษณะของอัลเลาะห์และก็ทรงเรียกร้องผู้คนไปสู่ความรู้หนึ่งที่เป็นความรู้ที่ไม่รู้งงไหมความรู้ที่ไม่รู้อ่ะนบีเรียกร้องอะไรอยู่ไม่รู้นะเป็นสิ่งที่อะไรเป็นการตำหนิการเป็นนบีอย่างมากที่สุดอะไรสัลลอฮูยะกูลอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวแบบนี้หรือบิดิซานินอารอบียินมูบินอัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาได้กับภาษาของอาหรับที่สมบูรณ์ที่ชัดเจนอันมูบินอิซันอะลาซะมิฮิมยะญิบุอัยยะกูลูกะซิบเขาบอกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเชื่อแบบนั้นเนี่ยตามความอ้างของพวกเขาเนี่ยจำเป็นที่พวกเขาต้องกล่าวว่าไม่ใช่โกหกอัลลอฮ์โกหกโดยที่บิดิซานในอารอบีมูบีเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอิดลัมยะกุลมาอลูมันอินดะฮุมวะอิลลาฟะอินาฮาซัลบายานฉะนั้นแล้วอายะห์ซีฟัตไม่เป็นที่รู้กันหน้าที่พวกเขาครับฉะนั้นแล้วอันไหนล่ะที่เป็นการความชัดเจนวะอิลลาอินาฮาซัลบายานไหนล่ะความชัดเจนที่อัลลอฮ์ได้อ้างไว้ไม่มีแต่คุณจะอ้างว่าอิดะกานบิลูกตินอารอบไกฟะยัดดะอีอันนะฮูมิมมาลาตะอะลัมุฮุลอารอบถ้าหากว่าอิดะกานบิลูกตินอารอบถ้าหากว่าอัลกุรอานเนี่ยลงมาประทานลงมาได้กับภาษาอาหรับแล้วคุณจะอ้างยังไงจะอ้างได้ยังไงว่า
มิมมาลาจาอาลามุนอาหรับอาหรับไม่รู้จักอาหรับไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับคุณบอกคนอาหรับฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องลัมมากานะซาลิกะชัยอารบีลิมากานะซาลิกะชัยอารบีทั้งที่ว่ามันเป็นภาษาอาหรับฟะมากอลุนฟีมะกอลินมาอาลูฮูอิลาตักซีบิร็อบบิซุบฮานะฉะนั้นแล้วฟะมากอลุนและจะเป็นคำพูดใดล่ะที่เป็นความเชื่อที่นำไปสู่การปฏิเสธการปฏิเสธต่อพระผู้อภิบาลปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณกำลังจะปฏิเสธอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าอัลกุรอานลงมาแบบมุบินชัดเจนคุณบอกไม่รู้ว่ะโทษทีผมไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรไม่ได้ข้ามยาวหน่อยหนึ่งวันิสบะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อไปว่าวันิสบะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาอันนะฮูดาอิลารับบิมอซูบบิซิฟาติลลาตุอกัลอัมรุนอะซีมลายะตะคอยยะลุมุสลิมและการพาดพิงมายังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านเนี่ยทรงเรียกร้องไปสู่พระผู้อภิบาลนะที่ให้ลักษณะให้ถูกให้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยที่ไม่ละตัวก่อนที่ว่าสติปัญญาเนี่ยไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายเนี่ยอัมรุนอะซีมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากลายตะคอยยะลูฮุมุสลิมมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดแบบนั้นได้เป็นไม่ได้ยังไงฟะอินนัจญะฮละบิซิฟาติยูอัดดีอิลัจญะฮลินบิมอซูฟท่านบอกว่าแท้จริงการไม่รู้ในเรื่องของความหมายในเรื่องของซิฟาตเนี่ยมันจะนำไปสู่การไม่รู้ของสิ่งที่ถูกให้คุณลักษณะหมายความว่าถ้าหากว่าอันนี้คือคุณลักษณะของอัลเลาะห์แต่เราไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงมันนำไปสู่อะไรครับคนที่ถูกให้ลักษณะนั้นกลายเป็นคนที่เป็นสิ่งที่ไม่รู้ด้วยหายไปในตัวใช่เป็นไง ไม่ไหวแล้วผมหมายถึงว่าเสียงผมไม่ไหวแล้ว นั่นแหละก็อันนี้ตัวอย่างครับอันนี้คือตัวอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นตะวีนฝ่ายของอาชาอิรอเขาก็ไม่เอาเขาไม่เอาพี่น้องนะเขาไม่เอาคำพูดเนี่ยเขารับไม่ได้ตกลงคุณเป็นอะไรกันแน่กูเป็นอะไรจะมีอะไรจะปิดไหมคือนั่นแหละคือตกลงคุณเป็นอะไรกันแน่คือพอเวลาเราจี้ไปเนี่ยคุณก็จะมาบอกว่าอ๋อผมแค่นำเสนอครับผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นพอพูดอย่างนั้นก็บอกผมแค่นำเสนอครับผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นต้องลงเชื่ออะไรกันแน่เอาให้ชัดจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าจะเอาแบบไหนเอาไอ้ใช้รออะไรเอาแบบไหนเอาสายไหนเอาประเภทไหนใช่ป่ะคือมันมีอยู่คำพูดหนึ่งที่เขายกมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยพยายามจะบอกว่าอัสซาฟารินีเนี่ยเป็นโมฟาวิลดอหรือเปล่าคือเขายกมารวมๆแหละว่าทั้งหมดเนี่ยผมว่าเรื่องยีเซมเรื่องอารอดเรื่องเจ้าฮัตพวกเนี้ยเขาบอกว่าให้ไปเปิดดูอัสซาฟารินีก็เจอแล้วแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของฟาวิดอว่าตัฟวีดเป็นของฮานาบิละซึ่งอัสซาฟารีนี่ซึ่งอัสซาฟารีนี่เนี่ยถ้าหากว่าเขามีเจตนาหมายความว่าอัสซาฟารีนี่เนี่ยเป็นมีอากิระตัฟวีดอะนะซึ่งจริงๆก็มีคำพูดแกจริงๆแหละในหนังสือชะรอหนังสืออากิระแกเนี่ยแต่ว่าอีกเล่มนึงเนี่ยที่ชื่อว่าลาวานิอุนอันวาดแกหวดตัฟวีดนะแกหวดมูฟาวิดอคำพูดแกเนี่ยที่อยู่ในลาวานิอุนอันวาดเนี่ยในหนังสือเล่มนี้หน้า3 44เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าฟะอินนะฮากีกะตะดาติฮิมุคอลิฟะตุลลิซาอิริลฮะกออิกฮากีกัตหรือว่าแก่นแท้ของศาสตร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมุคอลิฟะแตกต่างจากลิซาอิริลลิซาอิริลฮะกออิกแตกต่างจากแก่นแท้ฮากีกัตอื่นๆวะกะดาลิกะซิฟาตุฮูตะอาลาฟัสซะลัฟฟีอิสบาติซิฟาตกะซาตอัลลอฮ์อิสติกอมะและเช่นเดียวกันซิฟัตของพระองค์ก็แตกต่างกับอะไรกับมะคลุกใช่ไหมฟัสซาลัฟฟีอิสบาติซิฟัตกะซาตและชาวซาลัฟเนี่ยอิสบาตซิฟัตเหมือนกับที่อิสบาตซาตและท่านก็กล่าวต่อไปว่าวะอัมมันมุนฮาริฟูนะอาลาตอรีกิฮิมส่วนมุนฮาริฟคนที่หลงทางเนี่ยหลงผิดเฉยๆเนี่ยฟัสซาลาสุตวาอิฟมีแล้วมีทั้งหมด3กลุ่มแล้วท่านมากล่าวไว้ว่าไอ้3กลุ่มนี้คืออะไร1คืออะฮ์ลุตตะกีน2คืออะฮ์ลุตตะวีน3คืออะฮ์ลุตตะจฮีลอะฮ์ลุตตะจฮีลเนี่ยคือมุฟาวิดอ
ท่านบอกเองว่าพวกมุฟาวิลลอเนี่ยเป็นพวกหลงทางและท่านกล่าวต่อไปว่าอะฮ์ลุตตัจฮีดฮุมุลลาดีนะยะกูลูนะอะฮ์ลุตตัจฮีดเนี่ยคือพวกที่บอกว่าอินนัรรอซูลลัมยะริฟมานีอินนัรรอซูลบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยไม่รู้ความหมายมาอันซะละอะลัยฮิมินอายาติซิฟาตในสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยได้ทรงประทานลงมาเกี่ยวกับอายาซิฟาตรอซูลไม่รู้ความหมายเนี่ยคืออะฮ์ลุตตัจฮีดวะลายิบรีลยิบรีลก็ไม่รู้วะลายิบรีลยะริฟยะริฟมานีอัลอายาตวะลัสซาบิกูนันอวาลูนะอะรอฟูซาลิกะวะกะซาลิกะกอลูฮุมฟีอะฮาดิสซิฟาตและญิบรีลก็ไม่รู้วะลัสซาบิกูนันอวาลูนบรรดาชาวซะลัฟก็ไม่รู้อันนี้เนี่ยคืออะห์ลุตตัจฮีดที่อัสซะฟารีนีเนี่ยหวดตำหนิใช่ไหมแล้วคุณก็มายกซะฟารีนีบอกว่าซะฟารีนีเป็นฮัมบะลีที่เป็นมุฟาวิลลอฮ์คือมันตลกมั้ยคือมันขัดกันเองอ่ะและในอีกเล่มนึงที่มีคำพูดของซาฟารีนี่จริงๆท่านซาฟารีนี่จริงๆเนี่ยมันขัดกัน2เล่ม2ที่เนี่ยซึ่งท่านเชคเนี่ยคนเดิมอัลอับดุลอาซิซบินอัดนานอันอีดานจัดให้ซาฟารีนี่เนี่ยท่านซาฟารีเนี่ยเป็นหนึ่งในพวกมุตตอริบเป็นพวกที่สับสนในตัวเองไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่เช่นเดียวกันกับอบูยะลาใช่ไหมอบูยะลาและท่านอีกท่านนึงก็คือท่านอิบนุกุดามะอิบนุกุดามะก็มีคำพูดที่สื่อจะไปทางตัฟวีดเหมือนกันที่หลายๆคนเนี่ยพออยู่ในเฟซที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซาลาฟีชอบจะไปเถียงกับคนคนเนี้ยแล้วก็ไปยกอิบนุกุดามะมามันเป็นการปล่อยไก่ผมไม่อยากจะให้ไปอันนี้เลยจริงๆคือมันมีมุมที่มองได้อยู่คืออาจจะมองว่าคือเราก็หาข้อแก้ตัวให้ท่านนั่นแหละแต่ว่าบางทีมันไม่ขาดเพราะบางทีท่านอิบนุตัยมียะห์ก็ยืนยันเหมือนกันว่าแกเป็นตัฟวีดคือมีอุลามะหลายท่านน่ะพยายามจะแก้ตัวให้แกซึ่งหนึ่งในคนที่พยายามจะแก้ตัวให้แกก็คือท่านคนนี้แหละอะดูอาซิซบินอะดานันอีดานบอกว่าคือท่านก็บอกแหละถึงแม้ว่าท่านอิบนุกุดามะเนี่ยจะมีเอ็นเอียงไปในทางนั้นแต่ว่าจริงๆก็ท่านเนี่ยอยู่ในอัสซุนนะอันมะฮฎออยู่ในหนทางแห่งซุนนะอันมะฮฎอทีนี้ก่อนจะจบหรือว่าอาจารย์อดีมีอะไรเพราะว่าท่านอิบนุกุดามะเองเนี่ยถ้าเราไปดูหนังสือของท่านเนี่ยหนึ่งเลยก็คือท่านเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อจะยืนยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีซีฟัตกะลามที่ตัดด้วยกับอะไรเสียงแล้วก็อักษรซึ่งขัดกับอัชอะรีอันนี้เล่มนี้หัวอัชอะรีโดยตรงเอาง่ายเล่มเนี่ยเล่นอัชจัดการอัชอะรีนะครับจัดการอัชอะรีโดยตรงแต่ว่าทีนี้เนี่ยทำไมชาวซุนนะถึงเอาถึงเอาหนังสือเล่มของลุมอัตุนแอตเตอร์กอดนะเอามาอธิบายก็คือในหนังสือเนี่ยมันปราศจากคำพูดหรือมักกอละความเชื่อของพวกไอมุนกะลามนะของพวกท่านอิบนุกุลาบหรืออับูซัยชะรีครับเช่นอัลลอฮ์ไม่ทรงมียิเซมอัลลอฮ์ไม่ทรงมียาวฮัดนะไม่เป็นสสารไม่เป็นอัตมันไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี่ซึ่งเล่มอากีดะห์ของท่านเนี่ยปราศจากของพวกนี้ทั้งหมดนะครับครับแล้วท่านก็พูดชัดเจนว่าท่านเนี่ยไม่เอาไอ้มุนกะลามนั่นแหละผมลืมอ้างอิงนิดนึงเผื่อพี่น้องสนใจที่จะไปดูต่อนะครับอิทฮาฟุสซาดะอัลมุตตะกีนนะครับเล่มที่2หน้า110ถึง111ทีนี้เนี่ยเสริมนิดนึงก็คือันนี้คือท่านอัลกุชัยรีเนี่ยกำลังโต้แย้งท่านอบูยะลาเพราะว่าท่านอบูยะลาเนี่ยเป็นตัฟวีดที่ยืนยันซอเฮดยืนยันซอเฮดหมายถึงว่ายืนยันความหมายเช่นคำว่าโทษไม่ใช่ยืนยันความหมายยืนยันความหมายบนคำซึ่งคำหนึ่งเขาอ้างอย่างนี้นะครับคำหนึ่งเนี่ยมีหลายความหมายเข้าใจไหมอ่ะเช่นคำว่าไอนุนหรือคำว่าตาเนี่ยนะครับมันแปลว่าตาน้ำนะมันว่าตาคนแปลว่ายาซูสหรือเป็นพวกเครื่องประดับอ๋อยาซูสหรอยาซูสแปลว่าเครื่องประดับยาซูสว่าอะไรสอดแนมใช่ไหมสอดแนมแล้วไอ้หนุนสหับก็เป็นตัวของนี่เหมือนกันทีนี้เนี่ย ท่านอบูยะลาก็บอกว่าเราเนี่ยยืนยันคำซีฟัตคุณลักษณะว่าอะไรนะดวงไอเนี่ยตรงนี้เนี่ยบนซอเฮดจริงๆหมายถึงว่าบนความหมายที่สื่อออกมาแต่ความหมายซื้อออกมาหลายความหมายเกินทำไงดีอ๋อ no ไม่ไม่ตะยีนหรือไม่เอาอะไรไม่เอาคำใดคำหนึ่งเออถูกไหมสมมติว่าคำเนี้ย
คำว่าไอนุนเมื่อกี้ที่เราบอกมันมี 3-4 ความหมายเขาบอกว่าเราไม่จำกัดนะว่าจะเอาคำใดคำหนึ่งนะแต่เรายืนยันนะยืนยันหมดเลยเข้าใจไหมของแกเนี่ยยืนยันหมดเลยยืนยันหมดเลยเอาหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเลือกอันไหน อันนี้คือตะวีของฮานาบิละตะวีของซึ่งต่างจากอัชอะรีรอชอะรีคือไม่เอาเลยงงไหมไม่เอาเลยไม่เอาเลยที่เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเนื้อหนังมังสาครับเขาบอกว่าตาเป็นตาคนใช่ไหมอัชอะรีเราบอกไม่เอาตาคนเอาตาอื่นที่ไม่ใช่คนอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนอะเอาสักอย่างนึงแล้วก็ตาฟีดไปปฏิเสธก่อนอัชอะรีคือปฏิเสธก่อนว่าไม่ใช่ตาคนแล้วค่อยตาฟีดนะแต่ฮานาบิลาคือยืนยันก่อนแต่ยืนยันหมดเลยเอาหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ฮานาบิลาบางคนอะฮานาบิลาที่ผมพูดถึงก็คืออบูยะลาอบูยะลาเดี๋ยวพวกไปว่าไม่คือเวลาเราพูดว่าคือเรากำลังอยู่ในยุคอบูยะลาเนี่ยเราอ่านอันกุชัยรีอยู่เนี่ยไม่ได้หรอกเราอยู่ในยุคของท่านอบูยะลาประมาณนั้นทีนี้เนี่ยท่านก็คือผมดับมาบ้างนี่พูดต่อได้เลยปะหมายความว่าผมจะพูดว่าท่านอิบนุตัยมียะห์เองเนี่ยบอกท่านอบูยะลาเนี่ยเป็นคนที่มุตนาคิดหรือมุตดอริบนะคนสับสนในตัวเองหรือว่าเป็นคนขัดกันในตัวเองท่านไอ้มูแต่มียะไม่ได้คนผู้คนแรกท่านกุชัยรีก็พูดเหมือนกันเกาลุกุมคำพูดของท่านเนี่ยนัจรีอัลอัมรออัลซอฮิริวะลายุกัลมะนาฮุอัตนาตนากุตตนากอดครับนะตนากุตนะครับคำพูดของท่านที่ว่าเราเนี่ยปล่อยให้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มันเป็นไปตามซอเฮตตามสิ่งที่มันปรากฏนะแต่ก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันคำพูดนี้ขัดกันในตัวเองคำพูดของท่านอันกุชัยรีตำหนิอบูยะลานะครับก็มันขัดจริงๆอ่ะมันขัดจริงๆมันขัดกันในทางของตะวีนตะวีนคือต้องเอามาสักอย่างหนึ่งตะฟีของอัชอะรีรอก็คือปฏิเสธก่อนปฏิเสธในเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหนังก่อนนะก็ไม่รู้เป็นอะไรกันมากนะเรื่องเนื้อหนังเนี่ยนะครับอ่ะจะเอาอะไรกันเนี่ยจบท้ายผมขอฝากนะครับทีนี้เนี่ยอีกตัวละครนึงนะในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ท่านกุชัยรีอย่างเดียวนะท่านอิบนุยาซีนะครับท่านอิบนุยาซีท่านก็ไม่เห็นด้วยจากคำพูดนะครับเห็นด้วยกับคำพูดของใครคำพูดของท่านกับคำพูดของคนที่บอกว่าฮานาบิลาเนี่ยอิหม่ามอะกีดะห์ของอิหม่ามอะห์มัดคือตะฟวีดท่านอิบนุยาซีก็ไม่เห็นด้วยท่านอิบนุยาซีบอกว่าท่านอิบนุยาซีใช้คำพูดสุดหนักหนามากนะครับหมายถึงว่าท่านอิบนุยาซีใช้คำพูดแรงมากเวลาพูดถึงบรรดาฮานาบิลาที่ทำการตัฟวีดในสมัยของท่านเนี่ยนะครับท่านอิบนุยาซีเนี่ยบอกไว้ว่าวะรอไอตูมินอัสฮาบีคือต้องบอกไว้ก่อนว่าท่านอิบนุยาซีเป็นฮานาบิลานะเป็นฮานาบิลาสายตัฟวีดนะคือที่ยกมานี่ฮานาบิลาทั้งนั้นฮานาบิลาทั้งนั้นแหละคือจะเขาบอกว่าวะรอไอตูมินอัสฮาบีนาและฉันได้เห็นจากบรรดาสหายของพวกเราก็คือในยุคของหมายถึงว่าคนที่นับถือคนที่ยึดถือฮานาบิลาในยุคนั้นเนี่ย มันตะกันละมามิฟิลอุซูลิบิมาลายุสเลห์นะก็คือพูดในเรื่องของอุซูลแต่ว่าพูดในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนพูดถึงในเรื่องที่มันลายุสเลห์แปลไงดีอาจารย์ใช้ไม่ได้แต่ว่าพูดไม่เข้าหูวันตาดาบาลิตอสนีฟิสลาซะมี3คนนะครับที่เป็นที่เรื่องลือในเรื่องของการประพันธ์หนังสือที่มาชูโรงในเรื่องของอะกีดะห์ในยุคนั้นเนี่ยนะมีคือท่านอบูอับดุลลอฮ์บินฮามิดท่านอบูอับดุลลาห์บินฮามิดท่านคนนี้ก็เหมือนกันนะท่านคนนี้เนี่ยถือว่าท่านเป็นหนึ่งในคนที่มีอะกีดะห์ที่สอดคล้องกับอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับในภาพรวมวะซอฮิบุฮุอัลกอดีอบูยะลาแล้วก็คนที่ชื่อนะแล้วคนที่เป็นเพื่อนของท่านอับดุลลอฮ์บินฮามิดเนี่ยอิบนุฮามิดเนี่ยก็คือท่านกอดีอบูยะลาแล้วก็อิบนุอัซซากูนีวะซันนะฟูกิตาบันชานูบิฮาซัลมัซฮับและพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยได้ประพันธ์หนังสือมากมายเลยที่มาอะไรครับ
ที่มาทำให้มัซฮับฮานาบิลาเนี่ยแปดเปื้อนหมายความว่าอิบนุอุซีก็ไม่เห็นด้วยนะคำพูดที่มาพูดว่าฮานาบิลาตัฟวีดอิบนุอุซีก็ไม่เห็นด้วยอิบนุอุซีไม่เห็นด้วยเพราะท่านก็เป็นฮานาบิลาเหมือนกันนะครับท่านก็พูดอีกว่ามีที่หนึ่งท่านพูดว่านับรออูมินอความินชานูมัซฮับนาฟาอาบานันนาสุบิกลามิฮิมเรานะบริสุทธิ์จากกลุ่มชนนั้นที่มาทำให้มัซฮับของเรานั้นแปดเปื้อนและทำให้ผู้คนเนี่ยตำหนิเราด้วยกับคำพูดของพวกเขาไม่เห็นด้วยท่านอิบนุยาซีไม่เห็นด้วยที่จะมาบอกว่าตะฟีดแบบซอเฮดแล้วก็ไม่รู้ความหมายมันตนากุตมันขัดกันมันขัดกันอยู่แล้วท่านก็พูดต่อไปอีกมีอีกหลายที่ที่ท่านพูดนะวะลัมมาวะลัมมาอามิลาบิกิตาบีวะลัมมาอูมิลาวะลัมมาอามิลาบิกิตาบีฮาซาญะมาอะตุมินัญญุฮาลลัมยุอิจิบฮุมหมายความว่าท่านอิหม่ามท่านอิบนุยอซีก็เขียนหนังสือเล่มนึงเพื่อตอบโต้ฝ่ายของอบูยะอาลาเหมือนกันนะชื่อหนังสือดัฟอูชะบะฮิตตัชบีห์นะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อตอบโต้หนังสืออิบตอลุตะวีลาตซึ่งอิบตอลุตะวีลาตเนี่ยของอบูยะอาลาเนี่ยก็เขียนโต้อินุฟารอกอีกทีนึงเข้าใจไหมเขารักกันนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยจะมาอาตุมินันจูฮานพวกโง่เขาเหล่านั้นเนี่ยใช้คำพูดนี้นะพวกโง่เขาเหล่านั้นเนี่ยได้รู้ถึงว่านะวะลามาอุลิมาบิกตาบีรู้ถึงว่าฉันได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยลัมยุอจิบฮุมพวกนั้นไม่พอใจหรืออันนะฮุมอาลิฟูกะลามารุอาซาอิฮิมมุยัสซิมาตุฟะกอลูไลซะฮาดัลมัซฮับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเคยชินกับอันนี้อ๋อหมายความว่าโทษทีอันนี้คำว่าจูฮานตรงนี้เนี่ยท่านกำลังจะพูดถึงคนทั่วไปคนอาวามนะไม่ใช่พูดถึงคนท่านอบูยะลานะครับพูดถึงคนอาวามหมายความว่าพวกคนอาวามเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยคุ้นชินกับแต่ท่านถัดไปก็แรมกันนะลิอันนะฮุมลิอาลิฟูกะลามารุอัสไซฮิมอัลมุยัสซิมาตุเพราะว่าคนอาวามเหล่านั้นเนี่ยเคยชินกับคำพูดของพวกหัวโจกมุยัสซิมะพวกที่ให้เรือนร่างกับอัลลอฮ์ตัชซีมตักฟีกันแล้วนะตักฟีดไหมแบบนี้มุยัสซิมะเขารักกันนะเขารักกันต้องทำเขาฟะกอลูไลซะฮาซัลมัซฮับพวกบรรดาคนอาวามก็บอกว่าเนี่ยนะคำพูดของอิบนุซีเนี่ยนะไม่ใช่คำพูดของมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดเชคอะไรนะอับดุลอาซีซอัดนานไอดานกุลตูฉันขอกล่าวว่าหมายถึงว่าฉันก็ขอกล่าวแบบท่านอิบนุยาซีกล่าวเหมือนกันนะวัลกะลามลิอิบนุยาซีไลซะมัซฮะบะกุมวะลามัซฮะบะมันกอลลัตตุมมินอัชยาคิกุมที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยที่เป็นเชื่อกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ภาษาของพวกท่านแล้วก็ไม่ใช่ภาษาที่พวกท่านได้ตักลีดกันจากบรรดาชุยุกบรรดาเชคต่างๆเนี่ยไม่ใช่ที่พวกท่านเนี่ยตามกันฟักอดนัซะฮตุมัซฮับัลอิมามิอะห์มัดแน่นอนฉันขอยืนยันฉันขออะไรนะนัซะฮตุฉันขอบริสุทธิ์จากมัซฮับอิมามอะห์มัดนี้ที่คุณอ้างว่าเป็นมัซฮับตัฟวีดเนี่ยนะวะนะไฟตุอันฮุกัซบันมันกูลาติวะฮะซะยานิมะกูลาตวะกอยรุมุกัลลิดินฟีฮาอะตะกิดูฮูและฉันขอปฏิเสธเลยทั้งหมดเลยที่พวกที่เป็นการโกหกทั้งหมดความชั่วร้ายทั้งหมดที่ได้กุขึ้นมาเนี่ยต่อท่านอิหม่ามอะห์มัดฉันขอปฏิเสธทั้งหมดและฉันก็ไม่ใช่คนที่ตักลีดกอยรุมุกัลลิดินฟีมาอะตะกิดฟีมาอะตะกิดูฮูและสิ่งที่ฉันเชื่อเนี่ยฉันไม่ได้ตักลีดนะฉันไม่ได้ไปลอกใครมานะว่าง่ายเพราะว่ามัซฮับอัลฮานาบิลาเนี่ยห้ามที่จะตักลีดห้ามที่จะตักลีดไปเอาอิติกอดอิติกอดตะห้ามตักลีดอิติกอดหมายถึงว่าห้ามหมายว่าโอ้โหเชคชนนี้เนี่ยเชคฮานาบิลาคนนี้เนี่ยมีอากีดะห์ตะฟวีดนะฉันเอาด้วยอันนี้คือตักลีดเข้าใจไหมก็คือคำพูดที่มาบอกว่าอบูยะอาลาเป็นแบบนั้นคนอื่นที่เป็นแบบที่อยู่ในมัซฮับฮานาบิลาต้องเชื่อตามอ่ะ
ไม่ได้เป็นเท็จเป็นเท็จเลยมีอีกหลายคนอีก 3-400 กว่าคนที่เป็นตะบะกอฮานาบิละที่อยู่ในมัสยิดฮานาบิละที่ไม่ได้พูดถึงอะกีดะห์ไม่ได้พูดแค่เรื่องฟิกก็มุ่งแต่เรื่องฟิกใช่เรื่องฟิกอย่างเดียวเอ้ยเรื่องฟิกเรื่องฟิกเรื่องฟิกเริ่มหิวแล้วนะเขามุ่งแต่เรื่องฟิกนะครับเขามุ่งแต่เรื่องฟิกคนอื่นอีก300กว่าคนเนี่ยไม่จำเป็นนะจะมาบอกว่าเอ้ยอีก300คนเนี่ยเป็นตะฟีดไม่ได้เพราะว่าอะไรอิหม่ามมัสฮับนบีละห้ามที่จะตักลีดอะกอยเรื่องเอติกอดเขาห้ามแล้วมันจะเป็นไปได้ไงว่าทั้งมัทับเป็นมุฟาวิละเออคำพูดนี้ได้ไหมว่าไกฟะอัตรุกุบะฮ์รอญันวะอานาอันกิดูฮูและฉันจะทิ้งความเท็จในนี้ไปได้อย่างไรตัวที่ฉันโดยที่ฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ทำการโต้แย้งมันนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านอิบนุยอซีจากใจท่านอิบนุยอซีสื่อถึงบรรดาคนที่อ้างว่ามัซฮับอันตะฟีดเนี่ยเป็นมัซฮับของอัลฮานาบิละทั้งหมดนะครับอ่ะอาจารย์ฟาตินผมจบแล้วอ่ะผมปิดท้ายเรื่องเบาๆสมองแล้วกันเบาๆนะครับนี่เราจบเรื่องมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดแล้วย้อนกลับไปดูซะลัฟเลยไปดูนบีเลยไปดูซอฮาบะห์ง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะนะครับโอ้ทำให้แบบทำให้อยากผมทำให้ผมอยากพูดถึงอบูยะลาต่อเลยเนี่ย ไม่เป็นไรอ่ะตอน2อินชาอัลเลาะห์ครับถ้ามีโอกาสถ้ามีชีวิตอ่ะง่ายๆเลยสูตรนบีดูนบีดูซอฮาบะห์จบ ท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมา นะครับเป็นหนึ่งในเลยฮิบรุลอุมมะห์ในตัฟซีรใช่มั้ยท่านในตัฟซีรคำดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ว่าซุมมัสตะวาอิลัสซะมาเนี่ยไออิรตะฟาอะอิลัสซะมาแปลว่าจริงๆเราน่าจะยกแต่แรกอาจารย์แล้วก็จบเลยรู้ความหมายไหมเนี่ยท่านอิบนุอับบาสรู้ความหมายไหมเนี่ยรู้ไอเอร์ตาฟาหมายถึงเอร์ตาฟาอิลัสซามะอันนี้อิบนุอับบาสทราบปะคนต่อมากอละอับุลอาลียะอัรรยาฮีตายปี93อิสตาวาอิลัสซามะไอเอร์ตาฟาแปลไหมเนี่ยแปลเอาสักคนนึงกันว่ากอละมุจาฮิดบินจุบรีอันมักกี้เสียชีวิตปี101สลับมาเนี่ยสลับอิสตาวาไออาลาอาลันอารชีอาลาอาลันอารชีคุ้นไหมอาลาอาลันอารชีเหนืออารชอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่ชาวสลับเนี่ยเขาตับซีดความหมายแล้วท่านเชคอับดุลอาซีซบินอัลนานอันอีดาเนี่ยท่านก็สรุปว่าวะกะลามุสซะลาฟีฟีตัฟซีรอัคบาริอัสมาอ์วัสซิฟาตดะลีลุนวาดิฮุนอะลาอิลมิฮิมบิมาอานีตินกันอัสมาอ์วัสซิฟาตการที่ชาวซะลาฟเนี่ยนะตัฟซีรอธิบายเนี่ยนะอัคบาร์อันอัสมาอ์วัสซิฟาตตัวบทที่เกี่ยวกับอัสมาอ์แล้วก็ซิฟาตเนี่ยเป็นดะลีลุนวาดิฮุนเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าอะไรมั้ยอะลาอิลมิฮิมบิมาอานีตินกันอัสมาอ์วัสซิฟาตเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยรู้ถึงความหมายของอัสมาแล้วก็ซิฟาตวะลากานูลายะอะลามูนะมาอานีตินกันอัสมาวะมาดอมมะนัตฮูมินัสซิฟาติละมัสตะตออูตัฟซีรชัยอินมินฮาหากว่าพวกเขาไม่รู้ความหมายของอัสมาและซิฟาตเนี่ยและสิ่งที่อยู่ในอัสมาเนี่ยซิฟาตที่อยู่ในอัสมาหมายถึงว่าอัสมามันมีอะไรอยู่มีซิฟาตอยู่ใช่ป่ะละมัสตะตออูพวกเขาก็จะไม่สามารถที่จะอะไรตัฟซีรชัยอินมินฮาก็ไม่สามารถที่จะตัฟซีรอธิบายความหมายของตัวบทนั้นได้ใช่ไหมครับว่าอัมมามาสักตูอันตัฟซีรีฮิวะบายานิมะนาหูฟาลีวูดูฮิวะดูฮูรีฮิฟินอัตฮานและส่วนตัวบทที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ตัฟซีรไม่ได้อธิบายเนี่ยนะอันเนื่องมาจากว่าลิวูดูฮิเพราะว่าตัวบทนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วก็มันประจักษ์ชัดอยู่แล้วในอัตถานในสติปัญญาในมโนภาพของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบทต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่บรรดาชาวซะลัฟเขาตัฟซีรเนี่ยเขาตัฟซีรได้เพราะอะไรเพราะรู้ความหมายถ้าหากว่าไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ด้วยกับเหตุผลอื่นๆที่อาจารย์ดินเนี่ยได้อธิบายไปว่ามันเป็นการตะนักกุสเป็นการบอกว่ากุรอานเนี่ยบกพร่องเป็นการบอกว่าผู้ที่ประทานคุณอ่านมาเนี่ยบกพร่องไม่มีความรู้ผู้สิ่งเนื้อหาที่ไม่มีความรู้
ที่บอกว่าไม่รู้อะไรเนี่ยจะมาจากคนที่ไม่มีความรู้ได้ยังไงทั้งๆที่คนที่ให้มาเป็นอัลอาลิมอัลอาลิมเป็นผู้ที่มีความรู้ให้กับท่านรอซูลเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับบรรดาชนอาวามให้รู้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์น่าจะมีตอน2เพราะว่ายังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยที่ตกไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับก็ติดตามก็วันนี้ถ้าหากว่าสิ่งใดที่มันผิดพลาดหลุดปากไปซะบะกอลลิซานนะครับหรือว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่มันหลุดปากไปเนี่ยหรือว่าอ่านสระผิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ต้องมีครับเพราะว่าเป็นมนุษย์ เป็นอินซานนะครับที่จะมีข้อผิดพลาดก็ขอมาอัพแล้วก็ขอมักฟิรอห์ต่อรัฐสภาท่านอุตาลาแล้วก็หวังว่าการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปด้วยกับความอิคลาสในการนาซีฮะในการปกป้องศาสนาของรัฐสภาท่านอุตาลาให้พ้นจากอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนแล้วก็หลงผิดนะครับก็ชาวรัฐหากว่ามีตอน2เนี่ยจะทำการประกาศในหน้า Facebook ของทางเพจอินมุนาฟิยะนะครับก็อีกเรื่องนึงก็คือขอขอบคุณทางเพจอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่มาถ่ายทำให้กับพวกเรานะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู